กราบสวัสดีคนในวงการบันเทิงทุกท่านกันด้วยนะครับนี่วันนี้เรามาเป็นแบบคนในวงการบันเทิงสักวันนึงคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสปอยเกิดใหม่เป็นลูกโอชิโอชิโนโกะภาคที่2เนาะภาคแรกถ้าหากว่าใครยังไม่เคยดูนะครับผมจะขึ้นไปที่ลิงก์ตัวไอทางบนขวานี่ขึ้นไปได้เลยแล้วก็ไปดูมาก่อนแล้วก็มาดูคลิปนี้จะได้รู้เรื่องมากขึ้นไม่มากก็น้อยถ้าหากว่าคุณยังงงผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าแนะนำให้ไปดูอนิเมะใช่ไหมก็ยังงงเหมือนงงกว่าเดิมอีกยังไงดิก็ดูหลายรอบละกันหมายถึงว่าดูอนิเมะครับหลายรอบอ่านมังงะด้วยดูพวกวิจารณ์หรือว่าสรุปต่างๆใครก็สงสัยอะไรดูมันให้หมดจะได้เข้าใจเพราะไม่งั้นก็ไม่เข้าใจผมก็เป็นประมาณนั้นเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความลับเยอะมากไหมก็เยอะนะแต่ว่าในการเล่าทำให้เราค่อนข้างที่จะจับใจความได้ยากสักนิดนึงเรื่องราวจะเน้นไปแบบโมเมนต์แบบเฮ้ยว้าวอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ถ้าถามว่าต้องรู้เรื่องขนาดนั้นไหมคือไม่ต้องจำเป็นขนาดนั้นนะไม่ใช่เรื่องชาวบ้านที่เราต้องไปรู้อะไรขนาดนั้นเอามันดูเอามันเอาคลายเครียดไม่ค่อยคลายเท่าไหร่น่าจะเครียดกว่าเดิมอีกแต่ถ้าในเรื่องความสนุกผมบอกเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนอนิเมะคะแนน8อันดับ1ของซีซั่นคุณคิดเอาละกันว่าจะมันขนาดไหนงานภาพเนื้อเรื่องงานเสียงโอ้โหสุดๆจุกๆไปเลย9นิ้วเฮ้ยบรือผมกดไลค์ให้กันเพื่อเป็นกำลังใจแล้วไปมันกันเลยจ้าเอ้ากดครับกดโอเคกดแล้วไปกันเลยทุกคนครับวันนี้ผมมีของดีมานำเสนอ YouTube Premium เดือนละ59บาทใช่คุณฟังไม่ผิดเดือนละ59บาทเท่านั้นถ้าหากว่าคุณสมัครตัวเองกับทาง YouTube เลยจะราคาอยู่ที่179บาทต่อเดือนราคาต่างกันถึง3เท่าจะไม่เอาได้ยังไงล่ะครับสิทธิพิเศษสำหรับคนที่เป็น YouTube Premium ก็อย่างที่รู้กันครับว่าไม่มีโฆษณามากวนใจสามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้ทุกวิดีโอเอาไว้ดูตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแม้ว่าคุณจะปิดหน้าจอหรือเล่นแอปอื่นอยู่คลิปวิดีโอก็ยังสามารถรันต่อไปได้YouTube Music สามารถฟังเพลงได้แบบไหลลื่นไม่มีโฆษณามารบกวนใจซึ่ง YouTube Music ถ้าหากว่าไปสมัครแยกนี่จะราคา139บาทต่อเดือนเลยนะครับยังไม่พอครับในราคา59บาทต่อเดือนของเรานั้นยังมี VIU Premium ให้ดูอีก1เดือนนี่มันยิงปืนนัดเดียวร่วงไป3เกินเบอร์มากความน่าเชื่อถือคือไม่ต้องห่วงเลยครับเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีฐานลูกค้ามากกว่า 50,000 คนสามารถใช้ Gmail ของตัวเองได้เลยไม่ใช่อีเมลของทางร้านที่สร้างขึ้นมาใช้เวลาสมัครไม่เกิน5นาทีถูกและดีง่ายกว่าไปสมัครเองทางร้านเปิดบริการตลอดเวลา24ชั่วโมงเปิดมาแล้วมากกว่า2ปีไม่เทไม่หายเหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้งานประจำยาวจนลูกบวชกันไปเลยต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มจะหมดอายุตอนไหนมีแจ้งเตือนไปบอกอีกพูดมานานชี้เป้าเลยละกันสแกน QR Code มากันได้เลยครับถูกและดีแบบนี้สบายกระเป๋าพวกเราชอบเรื่องราวจะเล่าถึงมหาสงครามในอดีตนักรบต่อสู้กันเพื่อความเชื่อไม่มีผู้ชนะดาบทั้ง21เล่มกระจายไปทั่วต่อไปก็จะเป็นการแนะนำตัวละครก็จะมีพระเอกเสื้อสีแดงผู้ติดตามหมายเลขหนึ่งเสื้อสีเหลืองผู้ติดตามหมายเลขสองเสื้อสีขาวแล้วก็ฝั่งตัวร้ายครับผมนี่ไอหัวเขียวแล้วก็ตัวร้ายครับนี่คือพระเอกเลยหัวฟ้าแล้วก็เป็นเจ้าหญิงซายาครับผมนำแสดงโดยน้องอาคาเนะเปิดฉากมาก็สปอยเลยครับว่าเจ้าหญิงซายานั้นตายฮะต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือเรื่องที่แต่งขึ้นและนี่ก็คือการซ้อมวันแรกอริมะคานะรับบทเป็นซึรุงินารุชิมะเมลรับบทเป็นคิชามิคาโมชิดะคาซุยะรับบทเป็นมอนเมะหลังจากงานแสดงของวงบีคอมจิก็ผ่านมา1ซีซั่นแล้วถึงแม้พี่ชายจะไม่อยากจะเป็นนักแสดงก็มีงานแสดงเข้ามาเรื่อยๆและก็มีแฟนแล้วด้วยนะคะแต่พี่สก็อ้างว่านะเป็นพอเรื่องงานเท่านั้นพี่เนี่ยเป็นศัตรูของผู้หญิงทั้งปวงส่วนหนูเนี่ยจะไปยืนบนเวทีของความฝันของมาม่าให้ได้เลยไม่งั้นหนูก็จะไม่หยุดค่ะเดินทางต่อไปมังงะเรื่องโตเกียวเบทที่นำมาทำเป็นละครเวทีเนี่ยมียอดขายสูงถึง50ล้านเล่มเนื้อเรื่องก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างมิตรภาพของตัวละครมีทั้งทีมชิจูกุและก็ทีมชิบุยะที่พระเอกมาเล่นละครเวทีนี่จริงๆแล้วไม่ได้อยากแสดงแต่จริงๆแล้วมาหาความจริงของไอมากกว่าโดยเป้าหมายเขาครั้งนี้ก็คือผู้กำกับและผู้กำกับแกมีนามว่าโทชิโร่คินไดจิอายุ56ปีตามมากับโปรดิวเซอร์ชูมิอากิไรดะอายุ35ปีแต่ละคนต้องคอมเมนต์เลยนะครับว่าการแสดงของทางน้องคณะสามารถดึงความสามารถออกมาได้เต็มเปี่ยมมากๆเป็นฉากต่อสู้ที่ฉูดฉาดตระการตาเป็นอย่างยิ่งเมื่ออารมณ์ดีมันก็ต้องการมีชวนเพื่อนๆไปกินข้าวด้วยกันเพื่อแสดงถึงความมั่นใจและความกระตือร้นในการแสดงส่วนการซ้อมก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนวันละประมาณ 6-7 ชั่วโมงและนักแสดงแต่ละคนก็จะว่างไม่ตรงกันใช่มั้ยครับต้องใช้ตัวแทนในการซ้อม3วันผ่านไปอะไรๆก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเริ่มมีการจับกลุ่มกันใกล้กันสอนกันอย่างเต็มที่แต่คนที่ยังไม่มีกลุ่มก็คือแฟนหนุ่มของน้องอากาเนะนี่แหละเธอเริ่มรู้สึกเป็นห่วงแล้วว่าพระเอกนี่จะเข้า
ากับคนอื่นได้ไหมเนี่ยเพลกสังเกตถึงความสามารถในการปรับตัวของน้องอาริมาคานะซึ่งสามารถปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างได้อย่างกลมกลืนนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดในวงการนี้ก็เป็นไปได้สนใจแต่คนอื่นนะไม่สนใจแฟนตัวเองเลยทั้งที่แฟนตัวเองและสนใจตัวเองน่ะมากๆเลยนะภูมิกับแกก็ให้น้องคุโรคาวะนี่มาแสดงอารมณ์ให้ดูมันต้องปรับสักหน่อยนะให้อารมณ์เนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นเจ้าหญิงซายาเป็นตัวละครที่มีบทน้อยต้นฉบับและถูกลดความสำคัญลงเมื่อคู่ของโทคิและซูรุงิได้รับความนิยมมากขึ้นเธอจึงใช้จินตนาการของเธอสร้างบทของเจ้าหญิงซายาขึ้นมาใหม่แต่ก็รู้สึกผิดหวังครับเพราะว่ามันแตกต่างจากในฉบับมังงะที่เธออ่านแล้วก็มาถึงการซ้อมในวันที่5คนที่เขียนบทก็จะมาดูด้วยและก็อาจารย์ผู้ที่เขียนมังงะก็จะมาดูด้วยน้องอาคาเนะก็เอาเรื่องบทที่กลุ้มใจนี่ไปปรึกษากับพระเอกพระเอกก็แนะนำว่าให้ไปคุยกับผู้กำกับแล้วก็นักเขียนโดยตรงพี่คนเขียนบทก็อธิบายเลยครับว่าที่ทำให้เจ้าหญิงซายะมีความก้าวร้าวมากขึ้นเพราะว่าจะได้เหมาะกับการแสดงเป็นละครเวทีและลดความซับซ้อนของเรื่องราวเอาละครับอาจารย์ผู้เขียนมังงะกอสมาถึงแล้วอาจารย์ผู้เขียนตัวฉบับนะครับผมมีนามว่าอาบิโกซามิจิมะอายุ22ปีอาจารย์แกคือปาหม่ามากครับผมเพราะว่านักแสดงแต่ละคนหน้าตาดีจัดหลังจากที่อาจารย์แกได้ดูการแสดงไปเบื้องต้นแล้วทุกคนนี่แสดงดีเป็นอย่างมากเลยแต่ว่ากังวลเกี่ยวกับบทนิดหน่อยอาจารย์แกเลยแก้ไม่ย่ำไม่มากทั้งหมดเลยทุกคนนี่อะไรซ้อมมาตั้งไกลแล้วว่าเดี๋ยวเราจะย้อนไปตอนก่อนที่จะเริ่มซ้อมนั่นคือวันประชุมเลยครับนักแสดงส่วนใหญ่โปรดิวเซอร์คาบุระงิจะเป็นคนเลือกมาแม้กระทั่งไอเมลด้วยเนื่องจากซีรีส์เรื่องที่แล้วมันทำพังไม่มีชิ้นดีมันเลยไปจัดเต็มเข้าคอร์สเรียนมาอย่างเต็มที่เพื่อดูกันว่ามันจะพัฒนาขนาดไหนพอทั้ง3คนมาห้องก็ได้ทำการแนะนำตรงแนะนำตัวแล้วก็แนะนำว่าตัวเองนะรับบทเป็นตัวละครตัวอะไรทีมงานแต่ละคนนักแสดงแต่ละคนก็ประกันแนะนำตัวจนหมดครับแต่เหลือพิสแกคนเดียวที่นะฮะจำไม่ได้ว่าตัวเองนะรับบทเป็นอะไรผมชื่อว่าฮิเมคาวะไทกิเป็นพระเอกของเรื่องนักแสดงนำตัวแบกเลยล่ะครับผมงานนี้น้องอาคาเนะจะช่วยพระเอกอย่างสุดความสามารถเพราะว่าละครเวทีนี่คืองานประจำของเธอก่อนหน้านี้มีแต่พระเอกช่วยเธอเอาไว้เธอต้องช่วยพระเอกบ้างล่ะถึงแม้จะเป็นแฟนแค่ฉากนะแต่มันก็คุยกันกระหนุ่งกระหนิงกันน้องคานะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แหมไอ้พวกที่จูบกันเดี๋ยวก็เลิกกันยิ่งไอ้เมลมันชงคู่นั้นมากเท่าไหร่น้องคานะยิ่งไม่พอใจมากขึ้นเท่านั้นก่อนหน้านี้ฉันไม่กล้าวิจารณ์นายเพราะว่านายน่ะเป็นตัวหลักของเรื่องเฉยๆนะมันก็อยากจะให้น้องแกน่ะวิจารณ์มันตั้งแต่แรกถ้าบอกฉันเร็วกว่านี้ฉันคงจะรู้แล้วว่าตัวเองน่ะห่วยมากสักแค่ไหนอาจารย์โอบิโกะก็มาขอคำแนะนำจากรุ่นพี่แหละครับที่ผลงานของตัวเองจะได้ไปทำเป็นละครเวทีอาจารย์ว่ายังไงบ้างเพราะว่าผลงานวันนี้มีรักของรุ่นพี่ก่อนอันนี้ก็คือพังยับยุยไม่เป็นชิ้นดีงั้นนี่เลยอยากให้รุ่นพี่ไปดูการซ้อมด้วยกันอาจารย์โยริโกะสงสัยก็เลยตามไปดูอาจารย์อาบิโกะปรากฏว่าอาจารย์แกแปรงฟันพร้อมกัน2อันเพื่ออะไรครับเนี่ยเอาก็2อันมันทวินเทอร์โบต้องสะอาดกว่าเดิมไวกว่าเดิมเป็น2เท่าก็ย้อนกลับมาปัจจุบันคนเขียนบทละครก็ช็อกสิครับฉันน่ะสั่งให้ไปแก้หลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้ไม่พอใจสักทีถ้ามันไม่พอใจก็ต้องไม่อนุญาตถูกไหมล่ะครับแถมยังบอกได้ว่าคุณน่ะไม่เข้าใจในตัวละครอย่างลึกซึ้งคุณแก้บททุกอย่างแก้จนทว่าตัวละครจะกลายเป็นคนละตัวซะแล้วเนี่ยมันเกินไปก็ต้องรีบพากันห้ามพาอาจารย์แกไปสงบสติอารมณ์ซะก่อนคือในการเขียนบทละครเวทีใช่ไหมครับก็ต้องมีการสื่อสารระหว่างต้นฉบับกับคนเขียนบทซึ่งผ่านตัวกลางมามากมายมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้บ้างถ้ามันยากนั่นล่ะก็อาจารย์อามิโกะเซนเซบอกเลยครับว่าจะเป็นคนเขียนบทละครเองถ้าไม่ยอมก็พร้อมยกเลิกสัญญาพร้อมจ่ายค่าเสียหายค่ะเงินก็จะไม่เอาสักบาทพร้อมก็จะให้เครดิตคนเขียนก่อนหน้านี้ด้วยพริสแกก็ยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างครับผมการที่เป็นนักเขียนบทเนี่ยต้องมีความลำบากในการทำงานอยู่แล้วค่าแต่งอะไรก็ไม่ได้มากมายต้องการที่จะเอาชื่อเขาออกจากเครดิตด้วยแต่ถ้าเอาชื่อพริสแกออกเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วยไงเอากันก็ไม่ต้องออกก็ได้ครับตามสบายจะทำยังไงก็ตามสบายเลยเล็กอย่างบทที่พิสเขียนเนี่ยไม่ได้มีอะไรไม่ดีหรือมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเลยต้องขออภัยเป็นอย่างมากพอกลับมาที่ห้องพี่แกก็เสียใจเลยครับเพราะว่างานนี้คืองานที่พิสแกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและก็อ่านต้นฉบับทุกอย่างจนจบเพื่อที่จะทำให้งานนี้ออกมาให้ดีที่สุดแต่ก็ถูกวิจารณ์ว่ามันไม่ได้เรื่องจากต้นฉบับจะซ้อมก็ซ้อมไม่ได้แหละครับงานนี้ต้องรอบทใหม่จากอาจารย์อาบิโกะก่อนยิ่งมีเวลาซ้อมน้อยอยู่แล้วด้วยโดยปกตินะน้องอาคาเนะก็สังเกตเห็นพระเอกว่าไม่ค่อยอินกับละครเวทีมากสักเท่าไหร่ต้องทำให้พระเอกสนใจละครเวทีมากขึ้นเลยจะพาพระเอกไปดูละครเวทีแบบสดๆมันซะเลยน้องรูบี้เราคือตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่วงบีโคมาจิของตัวเองนะได้ขึ้นนิตยสารได้ออกรายการทีวีแบบนี้เขาก็เป็นมืออาชีพอย่างเต็มตัวแล้วแต่เพื่อนๆทุกคนก็คือเป็นมือโปกันหมดไงเมื่อเดิมฮะไปอ้อนแม่อยากจะทำงานคอนเสิร์ตก็มันทำยังไม่ได้ละครเวทีของพี่ชายยังไม่จบลงเลยเพราะว่าน้องคณะก็แสดงอยู่ด้วยกันถึงกระนั้นก็ไม่ได้ไปซ้อมเพราะว่างานซ้อมก็ถูกระงับอีกเนื่องจากมีการขัดแย้งของต้นฉบับกับทีมงานแล้วพี่ชายไปไหนพี่ชายรอไปเดทกับสาวยังไงล่ะครับไปดูละครเวทีแบบฉดฉดทั้งสองคนคือตื่นตาตื่นใจกับซีรีส์ของโรงละครสมัยใหม่ใช้จอแทนผ้าม่านแล้วก็สามารถหมุนได้ถึง360องศาครับผม
สุดตื่นตาตื่นใจมากขนาดนี้พระเอกก็ต้องออกปากชมเลยครับว่าละครเวทีทุกวันนี้สามารถทลายข้อจำกัดต่างๆนานาในสมัยอดีตได้เยอะแยะมากมายเลยผมเพิ่งประสบการณ์ต่างๆที่แตกต่างจากการดูภาพยนตร์ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือตั้งใจครับผมทั้งสองคนก็ได้พบกับคุณโปรดิวเซอร์แหมเป็นไงปลื้มใจสนุกสนานกับละครเวทีของผมเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าเรื่องของเรานั้นยังติดปัญหาอยู่เลยนะอาจารย์ผู้เขียนต้นฉบับน่ะดื้อรั้นเป็นอย่างมากพระเอกอ่านเกมขาดเลยครับไม่มีทางที่ผู้เขียนต้นฉบับจะสามารถเขียนบทละครได้ดีเท่านี้ได้เนื่องจากเขาไม่เข้าใจในเทคนิคของโรงละครและละครเวทีที่พวกพระเอกเพิ่งไปดูจบมาและชอบนักชอบหนาเป็นคนเขียนเดียวกันกับเรื่องโตเกียวเบสอ้าวนั่นหมายความว่าพิสแกเป็นนักเขียนมือทองชัดๆถ้างั้นปัญหาไม่ใช่ตัวบทละปัญหาคือการสื่อสารจะทำยังไงให้ระหว่างผู้เขียนต้นฉบับกับนักเขียนบทเนี่ยสื่อสารกันรู้เรื่องเริ่มแผนการโดยการไปทัศนศึกษาที่ห้องทำงานของอาจารย์โยริโกครับผมแต่ว่าอาจารย์อาบิโกไม่สามารถที่จะมาร่วมงานปาร์ตี้นี้ได้เพราะว่าติดงานมันยุ่งอาจารย์โอบิโกไม่มาก็ดีเหมือนกันงานนี้อาจารย์โยริโกจึงสามารถไขอาจารย์โอบิโกได้แบบสบายๆเนื่องจากเป็นนักเขียนมังงะที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับมันไม่ได้มาง่ายๆครับมันยากลำบากมากๆเลยที่จะต้องสามารถลงมังงะในทุกๆตอนแถมอาจารย์แกก็ไม่ค่อยสังคมแล้วก็มีพฤติกรรมแปลกๆอีกด้วยตอนที่ยังไม่ดังพวกเราก็คอมเมนต์งานซึ่งกันและกันแต่พอเธอดังแบบติดจรวดพุ่งเข้าไปแล้วจะพูดอะไรก็ไม่ฟังหรอกครับตัวเองต้องถูกเสมอยิ่งเป็นบรรณาธิการที่คอยดูแลยิ่งรับบทหนักเลยพอมีชื่อเสียงก็ดูแลยากมากขึ้นไปอีกมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นพูดไปก็เหมือนกับน้องคณะยิ่งเข้าตัวน้องคณะมากขึ้นไปตอนดังนี่โคตรยิ่งยังไม่พอยังมาลามวิจารณ์อาจารย์โยบิโกอีกด้วยว่าเธอน่ะไว้ใจผู้อื่นมากเกินไปเนี่ยนะว่าเธอแสดงความคิดเห็นของตัวเองมากขึ้นกว่านี้หน่อยสิชื่อในตัวเองหน่อยในยามที่น้องอาบิโกประสบความสำเร็จอาจารย์โยบิโกก็รู้สึกว่าดีใจกับเธอไปด้วยครับเพราะว่าเธอน่ะเป็นเหมือนกับต้นแบบของอาจารย์อาบิโกเพราะฉะนั้นอาจารย์แกก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับบทละครแล้วกันเนาะแต่ถ้าหากว่าจะให้ไปส่งจดหมายให้กับอาจารย์อาบิโกเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์โยบิโกจะเป็นคนไปส่งให้เองก่อนจะไปหาเนี่ยก็ต้องมีการแชทบอกครับแต่อาจารย์อาบิโกก็บอกว่าสามารถเข้ามาได้ลุยพอไปถึงก็ต้องตกใจครับเพราะว่าเธอน่ะทำงานเป็นอย่างมากและการ์ตูนดังขนาดนี้ไม่มีผู้ช่วยสักคนคือวาดมือเองล้วนๆถ้าถามว่านอนกี่ชั่วโมงแล้วก็วันละ2ชั่วโมงเท่านั้นมีงานให้ทำมากมายพอก็ต้องเขียนบทละครเวทีด้วยเห็นแบบนี้ต้องช่วยละถึงแม้ว่าเธอจะดื้อรั้นไม่ให้เราช่วยก็ตามมันอดไม่ได้ครับที่ต้องแนะนำเลยว่าต้องจ้างผู้ช่วยไม่งั้นโอ้โหถ้าทำงานหนักแบบนี้ตายห่าแน่นอนค่ะก็ซัดกันนัวครับถ้าหากว่าเราไปจ้างคนอื่นก็วาดไม่ดีเท่าเราเองครับก็เข้าใจอยู่วาดไม่ดีเท่าแต่เราก็รักษาชีวิตของเราเอาไว้ได้ไงใช่ครับจะเถียงกันปกติเนี่ยมันไม่อยู่หรอกครับมันลามไปเรื่องอื่นอยู่แล้วอยู่ๆก็ไปแซะเรื่องละครเวทีซีรีส์ที่ตัวคนอื่นทำพังดีนะครับที่นี่คือการเถียงกันไปแล้วเข้าใจกันไปไม่ใช่แบบเถียงกันไปตีกันตาย อันนี้ก็ชิบหายกันพอดูแต่นี่ครับคือกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อยเป็นอย่างมากทำงานกันยันหว่างปั่นงานช่วยน้องแกจนเสร็จครับผมแล้วก็ขอโทษด้วยที่พูดจารุนแรงกับอาจารย์โยริโกไปอาจารย์โยริโกที่เป็นรุ่นพี่ก็ต้องแนะนำเลยครับว่าเรื่องไหนเบาได้เบาเรื่องไหนปลงได้ปลงก็หนูยังเจ็บใจเรื่องซีรีส์หวานนี้มีละของอาจารย์ที่โดนทำพังไม่หายเลยนั่นคือการ์ตูนที่น้องแกรักเป็นอย่างมากรักขนาดไปเป็นผู้ช่วยวาดแล้วผลงานที่น้องแกรักขนาดนั้นโดนคนอื่นเอาไปย่ำยีใครล่ะครับที่ทำใจไหวใช่ป่ะจ๊ะเนอะแสดงว่ายังไม่ได้ดูตอนจบของหวานนี้มีรักใช่ป่ะถึงแม้จะเริ่มแย่แต่ว่าจบสวยบอกไว้ก่อนตาตึงตะลึงไปสิครับในจดหมายที่พระเอกฝากอาจารย์มาให้อาจารย์อาบิโกนั่นคือตั๋วละครเวทีเอามาดูซิว่าเลฟเฟรนจะเป็นยังไงจะได้เปิดใจให้กับละครเวทีน่ามากขึ้นทีมงานได้สังเกตเห็นอาจารย์ผู้เขียนโตเกียวเบสมาดูละครเวทีของเราเอาจะรออะไรครับจะรีบเชิญอาจารย์มาพูดคุยกับเราสิครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์หลังจากที่ดูละครเวทีของทางเราอาจารย์แกก็คิดว่าน่าจะได้เลฟเฟรนไปเขียนบทละครเวทีอยู่ยังไงก็ขอพูดแบบไม่เลียเท้าเลียตีนเลยละกันอาจารย์แน่ใจแหละครับว่าอาจารย์จะเขียนได้นี่ไม่ใช่มังงานะนี่คือละครเวทีมันคนละมุมมองมันต้องเล่นกับสิ่งต่างๆมันไม่เหมือนกันนะอาจารย์โอเคเปล่าทำไมไม่ให้ทางเราจัดการล่ะครับหากว่าบทของมังงะต้นฉบับเนี่ยไม่ได้มีการปรับจูนให้เข้ากับละครเวทีแบบนี้ผมก็แย่เหมือนกันพอทางพี่โปรดิวเซอร์ใส่ยับขนาดนี้น้องแกก็งอเลยจ้าอายอมก็ยอมแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งก็ร่วมกันเขียนมันซะเลยเสร็จตอนไหนก็ตอนนั้นนะมาจะอยู่ด้วยกันเต็มโตรุ่งเอาละครับเมื่อเป็นการไม่รอช้าก็เริ่มช่วยกันแก้ซะเลยแก้ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้คือเข้าขากันเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ชมด้วยนะว่าได้ไปดูละครเวทีที่คุณเขียนบทแล้วนะคะฉันชอบมากเลยอุ้ยพิสแกก็ดีใจพอละลายพฤติกรรมกันปุ๊บงานก็เลื่อนเลยครับทีนี้โอเคงานเสร็จช่วงเช้าพอดีเป๊ะแต่ความชิบหายมันตกอยู่ที่นักแสดง
เวลาซ้อมก็น้อยแล้วบทก็จะเป็นบทใหม่อีกทำยังไงล่ะครับทีนี้มันมีความท้าทายตื่นเต้นใช่ไหมครับแต่ชิปหายก็อยู่ใกล้ๆกันโดยเฉพาะพระเอกกับไอ้เมียวนี่แหละครับมือใหม่กันทั้งคู่เท่าที่บูมกับดูแต่ละคนก็ได้รับบทใหม่ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ติดอยู่ที่พระเอกคนเดียวนี่แหละครับที่ไม่สามารถเบรกทูความสามารถของตัวเองได้นั่นคือไม่สามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้นั่นเองแหมน้องคณะนี่รู้จักพระเอกดีที่สุดละไม่เหมือนกับแฟนของมันหรอกนะก็ต้องขอคำแนะนำนะครับว่าทำยังไงถึงจะสามารถแสดงความรู้สึกเศร้าออกมาได้ล่ะก็ถ้าหากว่าเป็นอารมณ์ที่เราต้องมีความสุขก็นึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขแต่ถ้าต้องการแสดงอารมณ์เศร้าเราแค่นึกถึงเรื่องราวที่มันเจ็บปวดรวดราวอย่างเช่นการที่เสียคุณแม่ไปเออพระเอกก็ลองนึกดูไอ้ความทรงจำที่มีความสุขอันนี้มีปัญหาครับแต่พอเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดเท่านั้นแหละครับโอ้โหมันรุนแรงมากมันรู้สึกผิดแบบกระอักกระอ่วนขึ้นมาจากก้นบึ้งของหัวใจภูมิกับเห็นพระเอกอาการหนักขนาดนี้ต้องบอกให้เขาไปพักสักหน่อยนั่นแหละครับจริงๆน้องคานะก็อยากจะไปดูแลพระเอกนะครับแต่ว่าในฐานะแฟนสาวอย่างน้องอาคาเนะมันก็ต้องเป็นโนหนึ่งก็ต้องไปดูแลพระเอกและพระเอกก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยเรื่องครอบครัวให้คนอื่นได้รู้เพราะน้องคนนี้ก็ฉลาดจัดนะดูจากอาการหน้าซีดมือชาน้องแกก็วินิจฉัยเลยครับว่าพระเอกอยู่ในอาการของแพนิคต้องเรียกใครสักคนที่ไว้ใจได้มารับตัวโอ้โหไปเป็นหมอไปเก่งเกินก็จะเป็นใครอื่นไปล่ะครับนอกจากคุณภูมิกับที่ดูเอ็นดูพระเอกตั้งแต่เด็กจนโตเปรียบดังคุณพ่อคนหนึ่งเลยคุณภูมิกับก็เล่าให้ฟังเลยครับว่าพระเอกเนี่ยเคยมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไอ้นะเสียชีวิตไปโอ้ด้วยความฉลาดของน้องแกนี่มันอาการของคนที่เป็น PTSD ชัดๆจริงๆพระเอกก็เข้ารับการบำบัดมาในระยะหนึ่งแล้วก็ทำเป็นว่าตัวเองน่ะหายแล้วแกล้งว่าหายว่างั้นเถอะในทุกๆวันนี้พระเอกเองก็ยังโทษตัวเองอยู่เลยครับที่ทำอะไรไม่ได้ช่วยอะไรคุณแม่ไม่ได้เลยปล่อยให้คุณแม่นะจากโลกนี้ไปด้วยความที่น้องคะเนเป็นคนที่สุดยอดโคตรจะอัจฉริยะเลยก็ว่าได้ปฏิปต่อเนื้อเรื่องจากที่คุณพูดกับได้พูดมากับเรื่องของไอที่เสียชีวิตไปปฏิปต่อไปปฏิปต่อมาใช่พระเอกเป็นลูกของไอแน่นอนแต่เธอก็ไม่ได้บอกหรือว่าทักท้วงอะไรนะครับว่าพระเอกนะเป็นลูกของไอเธออยากแกช่วยเหลือพระเอกคอยเป็นกำลังใจให้พระเอกคอยอยู่เคียงข้างพระเอกอย่างเต็มที่ไม่ให้พระเอกแบกรับความเจ็บปวดไว้คนเดียวอีกต่อไปแล้วนอกจากน้องอาคาเนะจะหน้าตาสาดสวยแล้วยังเป็นงานบ้านงานเรือนด้วยเหรอเนี่ยกับข้าวแบบนี้ต้องอร่อยอย่างแน่นอนเสน่ห์ปลายจังหวะงานนี้น้องแกจะช่วยพลัสเอกอย่างเต็มที่เหมือนที่พระเอกเคยช่วยน้องแกเอาไว้น้องแกได้เห็นวิดีโอการแสดงสมัยเด็กของพระเอกน้องแกก็อยากจะดูไงพระเอกก็อนุญาตนะแต่ว่าดูในตอนที่พลัสเอกไม่อยู่ภูมิกับก็สงสัยว่าทำไมตอนน้องคณะถึงไม่ให้ดูหลังจากที่น้องแกได้ดูคุณภูมิกับแกก็ได้บอกว่าพระเอกอ่ะไม่เก่งเรื่องการแสดงอารมณ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรน้องแกก็สงสัยว่าพระเอกทำไมถึงอยากจะเป็นนักแสดงพระเอกก็ตอบแบบกวนๆนะว่าบางทีฉันอาจจะอยากจะไปฆ่าใครสักคนนึงก็ได้เออแล้วแบบนั้นเธอล่ะเธอก็จะช่วยเหมือนกันอ้าวคู่ค้ำคู่คูณไม่จะเป็นการก่ออาชญากรรมก็ตามเธอพร้อมที่ยืนข้างพระเอกแบกรับทุกอย่างไปด้วยการวาซันในทางกลับกันเธอก็อยากให้พระเอกเนี่ยเป็นแฟนที่ดีแฟนที่ดีก็คือจะไม่ปล่อยให้แฟนตายถ้าหากว่าฉันแพ้สองคนนั้นฉันต้องตายแน่เลยอ่ะใช่งั้นฉันจะไม่ทำให้เธอต้องตายนะเพลก็พยายามคิดหาวิธีอย่างเต็มที่แล้วครับว่าการจะแสดงโดยที่ไม่ใช้อารมณ์เนี่ยต้องทำยังไงแต่คุณภูมิกับก็แนะนำเลยครับว่ายังไงการฝึกใช้อารมณ์เนี่ยมันก็ดีกว่านะจริงจังในการฝึกให้มากแหละพ่อหนุ่มวันนี้คุณน้องสาวรูบิสก็มาดูพลัสเอกพี่ชายนะมาซ้อมเขากลัวพี่ชายจะเหงาจะโดดเดียวไอ้เมลก็ได้บอกไปว่าพี่ชายของเธอนะกลับบ้านไปแล้วกลับไปแล้วเหรอกลับไปไหนไม่เห็นอยู่ที่บ้านนะพี่ชายนะกลับบ้านดึกดื่นค่ำมืดทุกๆคืนเลยกับแฟนเขาอาจจะก็ได้นะกับแฟนอะแต่น้องสแกก็ไม่เชื่อว่าพี่ชายจะทำแบบนั้นถ้าหากว่าพี่ชายทำแล้วก็งานนี้สาบส่งพี่ชายตัวดีของฉันแน่น้องรูบี้ก็เลยขอตัวเข้าห้องน้ำในระหว่างนั้นเองไอนามอก็ได้มาจีบน้องมินามิซึ่งน้องมินามิก็คงจะตามเล่เหลี่ยมไม่ทันก็กำลังจะสแกนแอดไลน์เข้าไปดีนะครับที่ไอเมลเอามาช่วยเอาไว้ได้ไอเมลไม่อยากให้ไอนามอไปยุ่งกับเพื่อนน้องสาวของพลัสเอกแล้วมันจะทำไมทำเป็นเก่งทำเป็นเท่ต่อหน้าคนอื่นเหรอวะฮะไอไร้ความสามารถเออไอเมลก็ยอมรับนะครับว่าตัวเองเป็นคนที่ไร้ความสามารถจริงๆแต่ตอนนี้จะทำให้ดีที่สุดเว้ยแต่ความชิบหายมาตกที่น้องรูบี้ที่อ่อนต่อโลกเหมือนกันเพื่อนๆก็ได้บอกเลยครับว่านักแสดงที่ชอบขอคอนแทคสาวๆนะมันจะเป็นพวกผู้ชายหลานลาล่าแต้มแม่สองคนนี้เจอหน้ากันทีไรเป็นต้องใส่กันตลอดก็ธรรมดาชอบผู้ชายคนเดียวกันนะจะว่าไปนะน้องอาคาเนะเนี่ยก็เคยชอบน้องคานะนะหรือเปล่านะในอดีตได้ด้วยเป็นแฟนคลับเลยก็ว่าได้อะเนาะโดนขุดขนาดนี้ขอมก็ต้องขึ้นใช่ก็เคยเป็นแฟนคลับแหละแต่ว่าพอได้เจอนิสัยของแท้แล้วมันรับไม่ได้จริงๆค่ะน้องอาเดก็เลยจี้ปมน้องอานะสมัยตอนที่ไปเต้นพริกหยวกอ้าวน้องคณะก็เลยจี้ปมน้องอาคาเนะตอนที่ไปรายการเรียลิตี้จีบสาวอ้าวพอจับแยกกันมาน้องคณะก็เลยระบายความรู้สึกของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วพระเอกล่ะเคยเจอนิสัยที่แท้จริงของคณะหรือยังโอ้โห
ตอนเป็นเด็กนี่จะฆ่าถึงที่ตายในมือเดียวเลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยน่ากลัวและเหตุผลที่น้องคณะชอบแกล้งน้องคณะเพราะว่าเธอคนนั้นน่ะคือคู่แข่งตัวฉกาจของฉันทักษะในการแสดงก็แตกต่างกันคนนึงพรสวรรค์คนนึงพรแสวงแต่แล้วไงน้องคณะน่ะบวกพรแสวงเข้าไปด้วยและมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงแบบนี้ไม่มีทางแพ้น้องอคณะอย่างแน่นอนถ้าถามพี่แว่นว่า2คนนี้ใครจะเป็นคนชนะพี่แว่นก็ได้บอกว่าน้องคณะเพราะน้องคณะน่ะมีชั่ววงบินที่มากกว่าด้วยความที่ไอ้เมลได้สร้างศัตรูขึ้นมาแล้วไอ้หน้าหม้อนี่ก็กัดไอ้เมลไม่ปล่อยเลยถึงแม้พวกเขาจะเป็นมือใหม่แต่พวกเขาจะไม่ประมาทเตรียมตัวฝึกซ้อมเพิ่มเติมโอ้โหสองทีมนี้มาดูซิว่าใครจะชนะและแล้ววันแสดงละครเวทีรอบปฐมทัศน์กอสมาสถึงทัศน์ทีจบโทษทำไมแล้วเนี่ยถ้าผลงานออกมาไม่ดีงานนี้จะโทษคนเขียนบทไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าตัวเองนะเขียนบทเองกับมือ ไม่ใช่เขียนเองสองคนลังหาครับแสดงว่าตอนนี้มีคนชอบบทอยู่แล้วสองคนนะเพื่อนๆจากเวทีก็มากันทุกคนเลยว้าวเอามีแฟนเป็นแฟนกันแล้วก็ยังไม่เปิดตัวกันอีกเนาะแต่บอกว่าเป็นเพื่อนมากงั้นใส่กำไรคู่กันขนาดนี้ใครๆก็รู้จ้ะทางอาเจกับคุณน้องสาวก็มาพุชกำกับก็มาถึงแม้พุ่มกับแกจะกังวลเรื่องการแสดงความรู้สึกของพระเอกแต่ก็ดีใจครับที่พระเอกกลับมาแสดงอีกครั้งและถ้าถามว่าพระเอกตอนนี้นี่เป็นยังไงไม่ไหวบอกไหวกะอักกะอ่วงจะตายอยู่แล้วฮ่าเพราะคอนเวทีเปิดฉากมาตัวเอกก็ได้เจอกับดาบปริศนาพร้อมกับเผชิญหน้ากับซูลุงิถ้าเรื่องที่จะดึงดาบขึ้นมามันก็ต้องใส่กันละป้างานเนี้ยพลังอันนี้ใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งนี่เองไม่รู้หรือไงว่าดาบนี้มีความสามารถในการที่จะยึดของประเทศญี่ปุ่นเลยนะเว้ยก็ดีเลยอยากได้ประเทศญี่ปุ่นอยู่พอดีเอ็งนี่มันจะอวดดีเกินไปใส่เลยละกันพอไอ้เบลดเนี่ยสามารถเอาชนะซูลุงิได้ซูลุงิก็ยอมรับในความพ่ายแพ้แต่โดยดีพวกเขาก็เดินทางไปที่ชินจูกุเพื่อท้าทายคิสามิผู้นำกลุ่มอิทธิพลใต้ดินที่แข็งแกร่งมากที่สุดมันจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายจัดการแป๊บเดียวพวกเราก็สามารถเอาชนะไอ้พวกคิสามิได้แบบสบายๆต่อมาพวกเขาก็วางแผนที่จะบุกชิบุย่าเพื่อที่จัดการกับพวกปีศาจต่อไปกลายเป็นว่าไอ้พวกคิสามิก็มาร่วมเดินทางกับเบลดไปด้วยทำให้บุรพของไอ้เบลดนั้นยิ่งใหญ่มากขึ้นถ้าถามว่าพวกฉันจะไปไหนก็เดินทางไปจัดการปีศาจที่ชิบุย่าองค์แรกจบไปเตรียมเข้าสู่องค์ที่2ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างชินจูกุและชิบุยะกลุ่มชินจูกุเป็นของไอ้เบลดส่วนกลุ่มของชิบุยะเนี่ยเป็นของเจ้าหญิงซายะถึงแม้ไอ้หัวเขียวนี่มันจะหน้าหม้อแต่มันก็คือของจริงครับผมการแสดงของมันคือพริ้วไหวดั่งสายน้ําในวันที่ผู้กำกับและทีมงานกำลังปรับแต่งเสียงและการแสดงเพื่อให้ความสมจริงนี่ออกมาดีที่สุดไอ้โปรดิวเซอร์กับผู้กำกับซีรีส์ที่พลัสเอกเคยไปแสดงมาก็ได้ถามว่าทำไมถึงเอาไอ้หัวม่วงมาเนี่ยมันแสดงไม่ค่อยดีไม่ใช่หรือไงเนื่องจากไอ้โปรดูแล้วกันนะฮะคิดเอาแล้วกันครับว่าพุ่มกับแกเชื่อมั่นในความขยันของไอ้เมลขนาดไหนโอ้โหไอ้เมลแต่ก่อนนี่ก็เรียกได้ว่าเข้าโรงเรียนปุ๊บโดยรุ่นพี่เก็บแต้มปั๊บพอเข้าม.ปลายก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจู่ๆก็กลายเป็นหนุ่มฮอตไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายก็ได้รับที่ยอมรับจากผู้คนทั้งโรงเรียนแต่ว่าพอมันเป็นการแสดงเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยนักแสดงทุกๆคนก็ต้องปรับระดับลงมาให้ลดเท่ากับไอ้เมลเพื่อที่ทำให้ไอ้เมลเนี่ยดูไม่กากมากผลงานหวานนี้มีรักทำให้มันได้รู้เลยว่าตัวเองน่ะห่วยมากสักแค่ไหนแล้วทำไมไม่มีใครบอกฉันเลยแทนที่มันจะจมอยู่กับความเศร้าสู้ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองจะดีกว่าเอาวะยิ่งเป็นฉากต่อสู้ที่เข้มข้นมากเท่าไหร่ผู้ชมยิ่งสังเกตเห็นถึงความแตกต่างระหว่างฝีมือของนักแสดงมากขึ้นก่อนหน้านี้มันก็เลยได้ไปขอคำแนะนำจากพระเอกครับผมพระเอกก็เลยแนะนำว่าให้ใช้จุดอ่อนของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในตอนที่ผู้ชมให้ความสำคัญของเราลดน้อยลงเรื่อยๆตอนนี้ล่ะจงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้ซะนะจับดาบอย่างเท่เป็นไงผู้ชมประทับใจกันหมดเสียงตบมือคือเกลียวกราวยังกลับออกมาจากการ์ตูนยังไงงั้นเลยท่านี้แทบจะไม่มีใครทำได้เลยในชีวิตจริงน้องคณะก็ดูออกล่ะครับว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนช่วยก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแค่คำแนะนำเฉยหลังจากนั้นแล้วแต่มันจะไปฝึกยังไงเองยิ่งเราเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องที่อยู่ในกลุ่มของคนที่เก่งมากเท่าไหร่บอกเลยครับว่าแรงกดดันนั้นมหาศาลไม่ใช่แค่ทักษะด้านการแสดงเท่านั้นครับที่มันพัฒนาขึ้นแต่มันพัฒนาด้านการแบบว่าสวมบทบาทเข้าไปด้วยอ่ะถึงกับร้องไห้กับตัวละครที่มันได้รับนี่มันตัวฉันเลยนี่ว่ามันจริงทุ่มสุดตัวกับการแสดงครั้งนี้ส่งออกไปความรู้สึกต่างๆนานาที่อยู่ในใจฉันผ่านการฝึกมากมายที่ยากลำบากจากคนที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายได้รู้จักตัวเองว่าตัวเองนั้นห่วยแตกมากแค่ไหนแต่เขาไม่ยอมแพ้ฝึกฝนตัวเองอย่างหนักล้อมรวมเป็นตัวละครตัวเดียวกันกับที่เขาได้สวมบทมาที่ไหนวะนักกัตตะไอ้เมลก็ขอโทษพี่นาโมไปที่ผมด้นสดแต่ไอ้นาโมไม่ได้ว่าอะไรโอ้มึงนี่ไม่ธรรมดาว่ะเล่นดีกว่าตอนที่ซ้อมด้วยกันอีกเป็นไงความสำเร็จที่ได้มาจากความพยายามของตัวเองไม่ได้แบบว่าฟุกๆก็ได้มามันมีค่าขนาดไหนยะเท่ในตอนนี้ทั้งสองฝั่งมาเจอกันต้องใส่กันใช่ไหมครับแต่บทพูดอะโดนสายเอฟเฟกต์แต่กลบไปแต่ว่าน้องคณะน่ะพูดบทของพีชนาโมให้เฮ้ยใหญ่นี่ไม่ธรรมดาทำงานด้วยง่ายจริงๆเลยสมเป็นอัจฉริยะมากสองลุ่มหนึ่งเหมือนในแฟร์ข้าขอไปก่อนแล้วนะแล้วก็ได้เอาเรื่องนี้ไปรายงานกับคนของเจ้าหญิงซายะพี่นาโมก็ได้ถามพลัสเอกนะครับที่แสดงเป็นโทกิมือขวาของเจ้าหญิงซายะว่าจะเอายังไงดีเธ
ให้ทำตามคำสั่งของเจ้าหญิงซายะเท่านั้นในซีนนี้ของเจ้าหญิงซายะบทนั้นถูกตัดออกไปเยอะไปอย่างมากเน้นการแสดงออกทางท่าทางซะมากกว่าดูซิว่านักแสดงจะทำได้ไหมรับน้องอาเนะไม่ทำให้พีซหวังอยู่แล้วอาจารย์ผู้เขียนอบิโกถึงกับตะลึงตึงตังใดๆก็คือชอบพีซผู้บรรยายมากเอาล่ะการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นไอ้ลูกจ๊อกสองตัวนี้ก็ต้องเจอลูกจ๊อกเหมือนกันผู้พี่จะไปจัดการตัวบอสเลยค่ะพอมาเจอไอ้มอนเมะใช่นี่คือการล้างตาของไอคิซามิแล้วถึงแม้ไอคิซามิมันจะไม่เก่งแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเยอะเว้ยเน้นลุมจู่ๆซึรุงิก็นำหน้าเพื่อนไปซะงั้นไม่ไหนก็ไม่รู้แล้วเพื่อนอยู่ไหนก็ท้าทายเจ้าหญิงซายะซะเลยเพื่อจะออกมาจริงทีเนี้ยแต่พอเจอเจ้าหญิงซายะตัวจริงๆกับไม่ใช่ปีศาจหากแต่ว่าเป็นเลือดผสมแต่ว่าก็จะไม่แพ้หรอกนะถึงแม้จะเป็นเลือดผสมก็ตามทั้งในเนื้อเรื่องทั้งนอกจอด้วยจะไม่แพ้กันทั้งคู่สมัยที่น้องคณะนั้นแพรวๆบนจอแก้วน้องอาคาเนะก็เป็น FC ตัวยงของน้องคณะเลยก็ว่าได้ดูทุกเรื่องเสพทุกอย่างมีแต่ของสะสมจนทางครอบครัวอยากจะให้น้องแกไปเล่นละครจะได้ไปเจอน้องคณะเอ้าเอาปลาน้องแกฝึกฝนอดทนกับทุกอย่างกินแม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเก็บทุกอย่างที่เป็นน้องคณะจริงๆฮะในที่สุดก็ไปตัดผมทรงเดียวกันกับน้องคณะคุณแม่ของน้องอาคาเนะกับน้องเอมิลี่ก็ได้คุยกันระหว่างนั้นเองคนก็ได้เข้าใจผิดว่าน้องคณะเป็นน้องคณะเพราะว่าคอสเพย์เป็นกันเหมือนมากด้วยเหตุฮันพิสแกก็เลยหลุดปากว่ายังไงน้องคณะก็ต้องได้อยู่แล้วพอน้องคณะตัวจริงมาอ้าวแล้วน้องคนนี้คือใครชิบหายเลยไงนั่นปากพ่อยหลุดความลับไปซะได้น้องคณะก็ได้มาพูดครับว่านี่แหละคือความเป็นจริงของโลกใบนี้แม่น้องคณะจะดึงดันเกี่ยวกับทัศนคติยังไงก็ตามครับผมน้องคณะในโลกเป็นจริงกับน้องคณะที่อยู่บนจอมันคนละคนกันชัดๆเลยแล้วคนที่น้องคณะเกลียดที่สุดก็คือคนที่เรียนแบบเธอนี่แหละด้วยความที่เป็นบิ๊กแฟนน้องคณะก็ยังไม่เชื่อครับว่านั่นคือตัวจริงของน้องคณะก็เลยไปหาหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยามาอ่านศึกษาไปศึกษามาก็เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยเก่งเรื่อยตอนนี้เก่งจนน่ากลัวแล้วจ้ะน้องจ๋าพอน้องอาคาเนะแก่กล้าวิชาแล้วก็เข้าใจแล้วครับว่าพฤติกรรมที่น้องคณะแสดงออกมานั้นมันคือผลของแรงกดดันและการต้องการการยอมรับและสิ่งที่น้องอาคาเนะต้องการมากที่สุดคือต้องการให้น้องคณะนั้นกลับมาเป็นคนเดิมคนที่มั่นใจตัวเองและมีประสิทธิภาพในการแสดงมากกว่าใครๆด้วยตัวบทของเจ้าหญิงซายะนี่แหละทำให้สะกดผู้ชมทั้งหอแม้กระทั่งนักแสดงด้วยกันก็ยังตราตึงน้องคณะได้เห็นความสามารถของน้องอาเนะแล้วว่ามันมากมายขนาดไหนทีเดียวเชียวมันช่างเจิดจ้าซะเหลือเกินแต่ในตอนที่น้องคณะกำลังสนุกกับการแสดงนั่นเองความหลังก็กลับมาหลอกหลอนเธอจากที่น้องอาคาเนะทำให้น้องคณะกลับมาเป็นคนเดิมแต่กลับกลายเป็นว่าน้องคณะนั้นยิ่งดำดิ่งลงสู่ความมืดมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าฉันเป็นความมืดแล้วก็ฉันจะส่องแสงสว่างกับคนอื่นๆเองคือเสียใจกับสิ่งที่เธอทำเพราะผลที่ออกมามันกลับทำให้สถานการณ์นั้นแย่ลงกว่าเดิมในตอนที่น้องอาคาเนะกำลังโทษตัวเองพระเอกก็ได้บอกครับว่าตัวเองน่ะหงุดหงิดกับการแสดงของน้องคณะแบบนี้เหมือนกันน้องอาคาเนะอยากจะเอาชนะน้องคณะตอนให้เจิดจ้ามากที่สุดเอ้าถ้างั้นเราก็ไปลากเธอมาสู่แสงสว่างด้วยกันเถอะด้วยมือของสองเราถึงแม้ว่าการเคลื่อนไหวของไอเมลมันจะดีขึ้นแต่ว่าการแสดงของมันก็ยังห่วยเหมือนเดิมเลยตอนนี้แสดงจะตามไม่ทันพี่หน้าหม้อแล้วนะแต่แล้วไงอารมณ์ผมมาก็อย่างก็จบแล้วปะใส่กันเลยพี่ตัวแบกก็สงสัยว่าทำไมน้องคณะถึงไม่รับคำท้ากับน้องอาคาเนะโดยเธอให้ข้ออ้างว่าต้องทำให้ละครเวทีนั้นเข้ารูปเข้ารอยมากที่สุดแต่ว่าไปพีซไม่ใส่คอนแทคเลนส์ละครับเอาพี่กลัวนะพี่ก็เลยใช้แว่นแทนถึงแม้จะมองไม่เห็นในตอนแสดงแต่ก็คำๆดูๆเอาอีกอย่างละครเวทีใครจะมองเห็นสีหน้าของเราไม่มีในหลังจากเนี้ยพีซตัวแบกแกจะโดนโสดละเตรียมตัวรับแรงกระแทกการต่อสู้ก็จะมีไฟหลักกับไฟรองใช่ไหมครับตอนนี้ไฟรองก็ถึงขีดจำกัดแล้วกำลังจะแพ้แล้วก็ไม่แพ้สักทีก็ดำเนินการต่อไปส่วนไฟหลักก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วพีซแกคือแสดงแบบจัดเต็มใส่อารมณ์อย่างเต็มที่แล้วก็โดนสดด้วยเปรียบเสมือนการท้าทายให้พระเอกมาสู้ด้วยไม่ผมไม่สู้กับคนที่แสดงเก่งกว่าผมหรอกยิ่งพี่แวนฮิเมคาวะแสดงแบบอารมณ์แบบเต็มที่มากเท่าไหร่พระเอกก็จะใช้ความเยือกเย็นเข้าสู้มากขึ้นเท่านั้นต้นสดจะไม่รู้จะเข้าบทได้หรือเปล่าด้วยคือโยนน้องคณะไปให้พระเอกเฉยเลยพระเอกก็ด้นสดตามไปเลยครับไม่รู้จะทำไงกันแน่ครับถึงแม้ภาคปฏิบัติการแสดงพระเอกจะไม่ค่อยดีแต่บอกเลยครับว่าทฤษฎีนำมาเต็มก็เลยสามารถวกกลับเข้าบทได้แบบชิวๆยังไม่พอครับพระเอกยังชูน้องคณะให้ด้วยทำให้น้องคณะนั้นแสดงได้ง่ายมากขึ้นแม่แสดงกับใครก็ไม่สนุกเท่ากับแสดงกับพระเอกแล้วน้องคณะพูดอย่างนั้นนะการที่เธอได้เป็นนักแสดงเด็กอัจฉริยะนั้นมีผู้คนชื่นชมมากมายทำให้คุณแม่นั้นมีความสุขเป็นช่วงเวลาที่เธอมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยครับและในตอนที่เธอกำลังหลงระเริงอยู่นั่นเองก็ได้คำแนะนำจากผู้กำกับมาช่วยเธอเอาไว้ทำให้เธอได้รู้ว่าเธอไม่ได้เป็นอัจฉริยะแต่อย่างใดเธอได้เห็นทุกๆคนแสดงอย่างมีความสุขเธอก็พอใจแล้วเธอไม่จำเป็นที่ต้องเป็นนักแสดงหลักก็ได้พระเอกได้บอกว่าบทของซูรุงิน่ะเป็นเด็กที่บ้าการต่อสู้ตากว่าเธอแสดงแบบกักๆน่ะมันค่อนข้างที่จะ
ม่ใช่ซูรุงิว่ะไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เพื่อนก็มักจะเซอร์ไพรส์เธออยู่เสมอแม่เธอชอบมากพอนอคณะได้รับการปลดปล่อยอภิริตี้ของตัวเองมาเท่านั้นแหละครับเป็นการอึ้งกันทั้งสนามเวทีนี่ถึงขั้นภูมิกับคิดในใจเลยว่านี่เราใช้งานเธอได้ไม่เต็มที่สินะเราไม่สามารถดึงศักยภาพของเธอออกมาได้เต็มที่นี่เองคณะจ๋าเอาล่ะน้องคนนั้นก็อยากจะให้พระเอกเด่นขึ้นมาบ้างแต่พระเอกเนี่ยไม่สามารถที่จะเด่นได้เหมือนกับใครๆเอาล่ะครับถึงฉากสำคัญกระโดดฟันชึบอ้าวตัวหญิงสายะมารับดาบเอาไว้ทั้งนั้นเอ้าแสงสีเขียวที่ร่วงมานั้นทำให้แผลของทุกคนที่กำลังต่อสู้อยู่หายไปหมดเลยเอาล่ะไหนๆนายของเองก็ตายแล้วได้เวลาที่ฉันต้องสู้กับเองแล้วล่ะชักดาบออกมาซะแต่ด้วยความที่นายตายไปฉันคงจะไม่มีอะไรต้องต่อสู้อีกต่อไปแล้วล่ะยิ่งนายสนุกกับการแสดงก็ยิ่งจะเจ็บปวดมากขึ้นสินะน้องอาคาเนะก็ได้นำพระเอกไปครับว่าอาการแพนิคน่ะพบได้ทั่วไปเพื่อนๆเธอก็เป็นในตอนที่ขึ้นรถไฟแล้วก็มีคนเยอะๆแนะนำว่าให้เข้าใจความรู้สึกที่ทำให้กระตุ้นอาการนั้นออกมาในตอนที่พระเอกกำลังแสดงสนุกก็จะมีอาการแพนิคขึ้นมาทันทีนั่นหมายความว่าพระเอกต้องรู้สึกผิดอยู่ในใจอย่างแน่นอนจริงๆพุ่มกับแกก็รู้เลยครับว่าพระเอกน่ะเป็นลูกของไอเพราะฉะนั้นตอนที่ไอตายไปนายก็รู้สึกผิดใช่ไหมล่ะที่ไม่สามารถปกป้องเธอเอาไว้ได้ที่นายไม่สามารถที่จะแสดงแบบมีความสุขได้เพราะว่านายต้องการที่จะแก้แค้นถ้าหากว่านายทำมันไม่ได้ก็ไม่ต้องทำมันต้องแสดงแบบไม่มีความสุขนี่แหละจริงอยู่ที่นักแสดงที่ดีต้องรักการแสดงแต่ว่านายนั้นต่างออกไปการที่จะเป็นนักแสดงที่ดีของนายได้ต้องทรมานกับการแสดงไม่ว่าจะเป็นพี่ฮิเมคาวะหรือว่าน้องคันฮะหรือว่าน้องคานิพระเอกจะเอาชนะให้หมดเลยแล้วก็โด่งดังในวงการนี้เป็นที่รู้จักไปกว้างขวางพวกการแสดงของฉันมันยิ่งใหญ่มากกว่าทุกๆคนมันคือการล้างแค้นเหตุผลที่พลัสเอกจะเป็นนักแสดงนี่เป็นเพราะว่าคุณแม่ชมนี่แหละว่าอาควาต้องเป็นอัจฉริยะทางด้านการแสดงแน่ๆเลยพระเอกมีความน่ากลัวเป็นแพสซีฟคาแรคเตอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่พระเอกจะบ้าคลั่งในบทนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอารมณ์ที่พระเอกแสดงออกมาน้องกันนาถึงกับอึ้งเพราะว่านี่เป็นการโกรธและเสียใจเศร้ามันเป็นอะไรที่แบบสมจริงเป็นอย่างมากแน่นอนดิครับประสบการณ์นี้ผ่านมากับตัวแล้วฉันชัดยานดีบตัวตนที่อยู่ในใจมันก็ต้องการที่จะแก้แค้นคนที่ฆ่าไอ้แกมันนั่นคือตัวตนของฉันที่ท้อแท้และเสียใจที่ไม่สามารถทำอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ฉันแค่อยากได้ยินเสียงของแม่อีกสักครั้งเพลงตัดสินใจที่ใช้อารมณ์นี้ในการแสดงแบบลึกซึ้งเข้าถึงบทอย่างเต็มที่แล้วก็พอการต่อสู้จบลงไอเบดก็บอกให้รักษาคนที่สามารถรักษาได้แต่ว่าเจ้าหญิงสยาคงจะเกินเยียวยาแล้วล่ะครับแต่พอไอเบดกับซูรุกิเสียบดาบเข้าฝักทำให้แสงประกายออกมานั่นเพราะว่าเจ้าหญิงสยานั้นย้ายบาดแผลทุกๆคนมาไว้ที่ตัวเองนั่นเองเพลงก็อยากจะให้เรื่องราวของเขานั้นเหมือนกับเทพนิยายเหมือนกันเขาคงอยากจะให้คุณแม่ที่เสียชีวิตไปนั้นฟื้นคืนกลับมาเหมือนกันนอกจากนั้นคงจะไม่ต้องการอะไรอีกแล้วล่ะครับอยากให้คุณแม่นั้นปลอบใจว่าเรื่องแค่นี้ทำให้คุณแม่น่ะเสียชีวิตไม่ได้หรอกนะลูกนะใช่ครับมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันไม่มีทางที่จะเป็นจริงได้หลังจากที่การแสดงจบดมเพื่อนๆจากวาเลนตี้ก็ประกันชมน้องอาคาเนะอย่างเต็มที่เลยว่านี่มันอัจฉริยะใช้คำนี้คงจะไม่เกินไปจริงๆแต่น้องอาคาเนะได้บอกว่าพี่ตัวแบกกับน้องคณะน่ะเก่งกว่าตัวเองอีกพอทางฝั่งน้องคณะน้องแกรู้สึกเหนื่อยกับการแสดงเป็นอย่างมากเลยต้องแสดงไปเป็นเดือนเลยใช่ไหมเพราะเป็นละครเวทีเนาะเพื่อนๆก็ได้ชมว่าเธอน่ะเก่งแล้วแต่ว่าไม่ใช่เลยฉันน่ะเคยเก่งแต่ตอนนี้มีคนที่เก่งกว่าตั้งแต่วันที่น้องแกได้เจอกับพระเอกแล้วก็จนถึงวันนี้น้องแกเป็นเพียงคนที่ไล่ตามอัจฉริยะเท่านั้นเพราะคนที่จะแสดงอารมณ์ได้แบบพระเอกเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆเลยมีน้ำซ้ำตอนนี้มีเพิ่มนั่นก็คือน้องอาคาเนะทำให้น้องแกน่ะเครียดมากเลยตอนนี้เวลาพูดกับคุยกันมีแต่เรื่องกองถ่ายที่น่าปวดหัวทั้งนั้นยิ่งเป็นวัยรุ่นที่ต้องจัดการแล้วมีงานนอกงานในงานซ้ายงานขวาคิวไม่ว่างตรงกันสักคนคือโปรดิวเซอร์คาบุรุกิน่ะอยู่กับน้องคานามาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าน้องคานาเทพขนาดไหนก็ตอนนี้แหละ เสียดายชิปเป่งเลยจริงอยู่ที่น้องอาคาเนะกับน้องคานาแสดงได้ดีแต่ว่ามีอีกคนนึงที่พุ่มกับแกสนใจส่วนโปรดิวเซอร์เดดาแกชอบตอนที่ผู้คนเดินออกจากโรงละครของตัวเองด้วยความที่มีความสุขแบบนี้เราก็มีความสุขตามไปด้วยเพลงเก็บตัวอย่างของแต่ละคนมาอื้อเลยแล้วก็ไปตรวจดีเอ็นเอมาหมดแล้วแล้วก็เหมือนจะมีผลบางอย่างที่ทำให้เพลงนั้นกลุ้มหนักหลังจากที่การแสดงจบลงก็ต้องมีการเอ็นเครดิตแล้วก็มีนักแสดงแต่ละคนมาโค้งคำนับขอบคุณครับผมหลังจากที่ละครเวทีจบลงก็พากันอ้อน็อกกันอย่างเต็มที่เพราะว่ากินแคลอรี่ไปอย่างมากเตียงไม่พอนะเพราะเขาจะไปสังสรรค์ปาร์ตี้เฮฮากันต่อเอาเหรอเนี่ยไปกับทุกคนเลยนะคนอื่นจะกินจะคุยจะย่างจะอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่พลัสเอกสนใจเพียงแค่เรื่องของโรงละครละลายเท่านั้นก็เลยพยายามไปชวนพุ่มกับแกพูดคุยด้วยซึ่งพุ่มกับแกก็อยู่กับคณะละครละลายมาตั้งแต่แรกแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคณะละครของโรงเรียนเท่านั้นแต่ตอนนี้มาเป็นละครเวทีเลยทีเดียวเชียวแม่มันก็มีการที่แตกต่างกันมากมายแล้วก็มีเรื่องราวน่าอายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพลัสเอกก็พยายามจี้แต่พุ่มกับแกก็ไม่บอกนะครับแต่ว่าพี่ตัวแบกแกช่วย
พาลุงแกไปต่อกะจะมอมให้เมาจริงๆแล้วผับนี้โคตรจะเอ็กซ์คลูซีฟเพราะว่าเด็กเสิร์ฟแต่ละคนมาจากนักแสดงดารากันทั้งนั้นแม้จะเป็นเน็ตไอดอลก็ตามแต่ว่าแต่ละคนนั้นก็เป็นพวกที่แบบว่าขาลงหรือว่าขายไม่ออกนั่นเองครับโอ้พอเมาแล้วลุงแกนี่ไหลไปเลือดจริงๆฮะได้บอกว่าเก็บพีซแกมาเลี้ยงจนตอนนี้ก็กลายเป็นดาราดังแล้วก็สนใจตัวเพกเหมือนกันเพราะว่าการแสดงของทั้ง2คนน่ะคล้ายๆกันเป็นอย่างมากพีซแกก็ขอโทษแล้วครับที่มอมลุงแกหนักไปแม่หลับแบบนี้เราจะล้วงความลับยังไงล่ะที่คุยด้วยไม่ใช่ตะลุงแกหรอกครับเตี้ยแกคุยกับพี่นั่นแหละจากผลตรวจ DNA แล้วเหมือนพวกเราจะมีพ่อคนเดียวกันนะพี่เนื่องจากนี่เป็นเรื่องสำคัญพี่ชายไม่อยากให้พวกเราคุยกันที่นี่พอย้ายกันมาที่บ้านของพีซแกก็ได้คุยกันต่อครับว่าแม่ของพระเอกเนี่ยเป็นใครพระเอกก็ไม่ขอตอบส่วนแม่ของพีซแกมีชื่อว่าฮิเมคาวะไอริซึ่งฆ่าตัวตายพร้อมกับสามีไปเมื่อพีซแกอายุ5ขวบพ่อของพวกเราเนี่ยเป็นนักแสดงที่ไม่สบความสำเร็จแต่ว่าชอบไปนอนกับดาราที่มีพรสวรรค์ซึ่งพีซแกโคตรเกลียดพ่อของตัวเองเลยจู่ๆก็มีน้องชายแล้วก็ต้องเปิดแชมเปญกันซะหน่อยแต่ว่าพีซแกไม่อยากให้พระเอกเนี่ยมาเรียกพี่เขาว่าพี่ครับพี่ครับหรอกนะมันยังไงไม่รู้อ่ะกลับมาสักเช้าน้องสาวก็เป็นห่วงใส่ยับเลยพอดีว่าพี่ไปค้างที่บ้านของพี่ฮิเมคาวะมาเดี๋ยวสักวันจะแนะนำให้รู้จักละกันทำไมต้องรู้จักให้รู้จักก็ไม่รู้นะน้องคานะเนี่ยยิ่งหนักเลยสงสัยพระเอกหายไปไหนนึกว่าจะไปใส่กันกับแฟนแต่ไม่ใช่ไปต่อกันกับผู้กำกับเขาน้องอาคาเนะก็เป็นห่วงพระเอกไม่แพ้กันแต่ว่าหลับปุ๋ยไปแล้วครับไม่อยากให้พระเอกเนี่ยได้ดื่มแอลกอฮอล์ถึงแม้ผู้ใหญ่จะรบเราก็ตามนะคะเมื่อเป้าหมายหรือพูดง่ายๆคือพ่อของเขาตายไปแล้วเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาแก้แค้นอะไรได้เวลามีความสุขแบบคนทั่วไปแล้วมั้งน้องสาวชวนกินข้าวเช้าด้วยพระเอกก็โอเคไปกินกันดีกว่าอ้าวทำไมถึงดูทรงกลายเป็นคนใจดีไปได้น้องแมมโจดีใจมากตอนนี้ผู้ติดตาม YouTube เราทะลุ 20,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยทำไมอ่ะมันแค่ 20,000 คนต้องชี้แจงสักหน่อยแล้วว่าช่องที่มียอดซับไม่เกิน 1,000 น่ะมีตั้ง 75% ส่วนพวกเราน่ะเป็นท็อป 10% ถึงจะไม่ใช่จุดสูงสุดของปลายพีระมิดแต่ก็โคตรสูงเลยนะเว้ยส่วน1ล้านซับน่ะมีเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นแต่รายได้ที่ได้จาก YouTube นี่มันน้อยนิดมากไม่ใช่เรื่องใหญ่ไปทำงานพาร์ทไทม์จะได้เยอะสักกว่าเพราะฉะนั้นพวกเราต้องทำคอนเทนต์ไปเรานั่นคือไปสำรวจห้องกันเถอะนะแต่น้องคารุมะไม่โอเคใช่ไหมแต่ว่าทุกอย่างน่ะสามารถเป็นค่าใช้จ่ายได้จัดไปสิคะดูทรงน้องคานะมีดอกแพงๆน้องลูบี้นี่เข้าไม่ถึงจริงๆเลยเอานี่ไม่เข้าใจเรื่องภาษีใช่ไหมแนะนำว่าให้ศึกษามาตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าเรื่องภาษีน่ะมันโหดร้ายที่น้องของห้องลูบี้ก็มีโปสเตอร์ของแม่อยู่ตรึมๆเลยน้องแกกะจะปิดเรื่องของแม่เอาไว้แต่ก็ไม่กล้าที่จะเอาออกไม่ใช่แค่นั้นน้องแกคิดถึงคุณหมอด้วยซึ่งคุณหมอนั่นก็คือพระเอกหรือว่าพี่ชายของเขาในตอนนี้แต่ว่าน้องแกไม่รู้น้องแกใช้ชื่อวงคูบาจินะอยากให้คุณหมอได้รู้แล้วก็ติดตามเธอน้องแกเคยโทรไปที่โรงพยาบาลแล้วครับแต่ว่าที่นั่นบอกว่าคุณหมอน่ะหายตัวไปตั้งหลายปีแล้วน้องแมมโจวางแผนจะถ่ายคลิปที่มิยาซากิโดยใช้เวลาประมาณ3วัน2คืนรวมถึงการพักผ่อนหลังจากที่ถ่ายละครเวทีโตเกียวเบียดจบลงด้วยนะคะรุ่นพี่คันนะยังไม่พอเพลงใหม่ของพวกเรายังมีคุณฮิโรมะที่เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังให้กับศิลปินมากมายกำลังแต่งเพลงให้เราอยู่และตอนนี้ยังไม่เสร็จส่วนตอนนี้พระเอกก็รู้สึกสบายใจเพราะไม่ต้องแก้แค้นใครอีกต่อไปแล้วเขาดูสงบลงมากจนน้องคานะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงน้องรูบี้ทนไม่ไหวอยากจะให้คุณแม่ได้โทรไปตามจี้คนที่แต่งเพลงให้เราอย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะพวกเราต้องมีเพลงในฐานะไอดอลเพลงใหม่เพลงปังๆแค่มองตากับคุณแม่ก็รู้ใจว่าไม่มีอะไรต้องช้าอีกต่อไปแล้วใช่เราต้องไปที่โตเกียวโดมจัดไปสิคะคือพี่ฮิโรมะที่เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังอ่ะไม่ใช่ว่าพี่แกขี้เกียจแต่อย่างใดแต่มันแต่งไม่ได้คือมันขาดแรงบันดาลใจแบบสุดๆขยันอยู่นะแต่มันแต่งไม่ได้เข้าใจป่ะเนื่องจากเขาเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังสิ่งที่อยากจะสื่อหรือว่าคำต่างๆก็ใช้ไปจนหมดแล้วมันไม่มีอะไรใหม่ๆมีแต่เพลงเดิมๆอ่ะในระหว่างที่เขากำลังจนมุมท้อแท้กับอาชีพของเขาก็มีเมลส่งมาหาอุ้ยผมอ่านชื่อพี่แกผิดครับผมไม่ใช่ฮิโรมะพี่แกชื่อว่าฮิมุระซึ่งน้องโรบี้ก็ได้ส่งคลิปตัวเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกับพีซแกมาดูซิว่าจะทำได้หรือเปล่าเท่าที่ดูด้วยครับโลกที่เคยมืดมนไอเดียที่เคยตันตอนนี้น้องโรบี้ทลายมันออกให้หมดเลยแค่นี้พีซแกก็รู้แล้วครับว่าพีซแกต้องแต่งเพลงให้ใครและต้องแต่งเพลงเพื่อใครพี่แกก็เริ่มมีไฟมีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงที่ดีขึ้นมาอีกครั้งแล้วละครเวทีเรื่องโตเกียวเบียดก็ปิดม่านลงเป็นที่เรียบร้อยพระเอกกลับกลายมาเป็นคนตกงานอีกครั้งมีเวลาว่างอื้อเลยไม่รู้จะทำอะไรดีด้วยเหตุนี้น้องสาวจึงชวนพัสเอกไปที่มิยาซากิไปด้วยกันไหมพี่ก็ว่างอยู่แล้วนี่มิยาซากินั่นคือบ้านเกิดของพัสเอกนั่นเองมึงไปเก็บศพมึงก็ได้นะตอนนี้ไม่มีใครเจอศพมึงเลยพัสเอกส่วนสัมภาระพระเอกเนี่ยก็จะใช้กระเป๋าทั่วไปบรรจุแต่ว่าไม่ได้นอกคณะได้บอกว่าต้องเป็นกระเป๋าที่เฉพาะทางสามารถไปได้ทุกที่เดี๋ยวฉันจะช่วยนายไปเลือกซื้อเองพอดีว่าพรุ่งนี้ฉันว่างพอดีโอเคเจอกันตกลงคือชวนผู้ชายเดทแบบงงๆว้าวุ่นเลยครับวันนี้เลือกชุดแทบไม่ถูกจะเอาแบบเซ็กซี่หรือจะเอาแบบน่ารักหรือจะเอาแบบคลาสสิก
หรือจะเอาแบบปกปิดแบบฟิลไอดอลปลอมตัวอะไรอย่างงี้หรือจะแบบโกธิกโลลิต้าดีเลือกไปเลือกมาผ่านไป2ชั่วโมงชิบหายจะถึงเวลานั้นแล้วแบบนี้ต้องไปสายอย่างแน่นอนเรียกแท็กซี่ว่าแต่โทรศัพท์อยู่ไหนจ๊ะเนี่ยเธอกังวลเป็นอย่างมากครับกลัวพระเอกจะโกรธแต่จริงแล้วพระเอกน่ะไปรออยู่ที่ร้านกาแฟนะมาได้เลยพอมาถึงไม่รอช้าต้องรีบมอบโกเมนาไซที่ฉันมาช้านะเพราะว่ารถมันติดโกหกจากโกหกจริงๆแล้วเธอน่ะเลือกชุดตั้งนานไม่เป็นไรพระเอกน่ะอ่านหนังสือเพลินๆชิวๆอยู่ละด้วยความที่ข้างนอกน่ะมันอากาศเย็นพระเอกจึงสั่งรถอาเต้ร้อนไว้รอน้องแกอยู่แล้วโอ้โหพอได้รับความอบอุ่นจิตใจน้องแกก็เริ่มสงบขึ้นมาแล้วครับในระหว่างที่พวกเขาจะออกไปซื้อกระเป๋ากันก็ต้องเช็คบิลใช่ไหมครับเธอเลยว่าเธอน่ะมาช้าอยากจะเป็นคนจัดการเองก็ได้เห็นคนข้างหน้าครับที่เขาให้ผู้ชายน่ะเป็นคนจ่ายอยากจะให้พระเอกจ่ายให้จริงเลยนะยอดทั้งหมด 1,432 เยนค่ะในระหว่างเองพระเอกก็มาจากไหนไม่รู้มาจ่ายตัดหน้าไปไอ้มันได้ใจเธอไปแล้วเต็มตุ่มนายนี่มันขี้โกงอ่ะพอจะไปเลือกกระเป๋าก็แนะนำว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ไว้ก่อนจะดีกว่าส่วนสีผลิตก็เลือกสีขาวนี่มันเป็นสีเดียวกันกับแท่งไฟของน้องแกเลยนี่หว่าทำไมถึงเลือกแบบนี้อยากจะถามจังเลยสนใจฉันหรือเปล่าเอาเป็นว่าผลิตก็ขอถือกระเป๋าให้นะนี่เอามาวางไว้บนกระเป๋าใบใหม่ของพระเอกกระเป๋านั้นเป็นแฟชั่นที่ผู้หญิงต้องถือนะมันเขินจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรหรอกเขินก็บอกมาเถอะเนอะดึกแล้วได้เวลากลับบ้านแต่น้องแกอยากจะดื้อเดินอยากจะกินข้าวกับพระเอกต่อโอเคนิมก็ดึกแล้วเดี๋ยวพาไปกินข้าวไปร้านที่ต้องจองเอาไว้ด้วยพระเอกจองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยเฮ้ยมึงรู้อนาคตแล้ววะยูยากุสเตรุจานายพระเอกจะดูแลผู้หญิงเก่งนะให้มันน้อยหน่อยสินี่มันไม่ต่างอะไรจับตะลุงเศรษฐีที่วัย30กลางๆเลยนะพระเอกก็ถ้านับดูดีก็น่าจะเกิน30นะเรื่องแบบนี้ต้องเป็นคนที่มีเงินเท่านั้นถึงจะเข้าใจในการทำให้ผู้หญิงนั้นมีความสุขพอน้องแกได้ถามถึงน้องอาเนพระเอกก็ได้บอกว่าตอนนี้เริ่มจริงจังกับเธอเป็นอย่างมากเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าสิทธิ์ที่จะรักใครนะเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วกินอิ่มแพร่เลยน้องคณะก็สบายใจพระเอกได้บอกว่านี่คือการตอบแทนที่พาเขามาซื้อกระเป๋ายังไม่พอพระเอกเรียกแท็กซี่ที่จะพาเธอไปทำไม่ดีไม่ร้ายใช่ไหมไม่ใช่ไปส่งที่บ้านแม่น้องคณะก็หวังอยู่นะเสียดายจุงพอได้เห็นรูปภาพที่เขาไปเดทกับแฟนก็ทำให้ใจของเรานี่เศร้าขึ้นมาเลยโอ้ยตอนนี้แฟนตัวจริงเขากำลังถ่ายรูปให้กันอยู่นะอุ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยพูดบ้าอะไรอ่ะมันตะลุงรวยแกเหรอเอาจมูกไปใช้ฟิลเตอร์อะไรดีนะอันนี้ดีไหมมันน่ารักเหรอน่ารักอยู่แล้วสิไม่รู้อะไรบ้างเลยเรื่องของพ่อก็เคลียร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นจะคบเกี่ยวกับนี้ต่อไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะน้องอาเนอิจฉานะที่พวกพระเอกจะได้ไปเที่ยวกันนะปกติน้องอาเนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเหรอไปแต่ว่าไปต่างประเทศ อยากไปก็ไปด้วยกันไหมล่ะไปด้วยกันได้หรออืมได้จะว่าไปแล้วอยากจะคุยกับเธอแบบจริงจังสักนิดนึงน้องแกก็รู้เลยว่าพระเอกนั้นอยากจะจบความสัมพันธ์จอมปลอมนี้ถ้าอยากจะคุยก็คุยมาได้เลยวาเลนตี้ก็จบไปได้6เดือนแล้วระหว่างนี้พวกเราก็มีความสุขสนุกสนานกันเป็นอย่างมากอีกอย่างพระเอกก็ไม่อยากที่จะผูกมัดเธอเอาไว้ที่ฉันได้อยู่ข้างๆนายเนี่ยเป็นเพราะว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากฉันได้เฉยใช่ไหมเท่าที่ดูน้องแกนี่ข้างรักพระเอกไปแล้วถอนตัวไม่ขึ้นนะตั้งแต่วันที่พระเอกได้มาช่วยเธอเอาไว้ในวันนั้นน่ะคือถ้าจะให้จูบเนี่ยก็ได้หรือจะให้จัดกันก็ได้เหมือนกันนะแต่พระเอกก็บ่ายเบี่ยงเฉยเลยอะไอ้เรื่องเนี้ยนายคิดว่าคนที่เราคบกันเนี่ยจะไม่จูบจะไม่จัดกันแบบนี้มันได้เหรอพระเอกก็คิดว่าเออฉันก็ไม่ได้ตายด้านนะมั้งนะ อ้าวแล้วเธอล่ะเธอชอบฉันแบบแฟนสาวแบบคู่รักกันเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันก็ผมเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมีแฟนมาก่อนไงเห็นปะล่ะคือพระเอกอยากจะตามหาแล้วก็ฆ่าใครบางคนนึงใช่ไหมเธออยากจะเป็นคนแน่นครับผมที่จะช่วยพระเอกแต่พระเอกไม่เป็นไรตอนนี้เจอแล้วเพราะว่าพ่อของตัวเองนะที่ฆ่าแม่ตายไปแล้วและอย่างหนึ่งก็จะเจอ DNA นะครับผมต้องหาเงินมาจ่ายค่าตรวจ DNA ประมาณ5ล้านเยนโอ้ทำงานนอกงานในงานท่านขวาบอกเลยว่าลำบากเป็นอย่างมากก็จัดได้รู้มาถึงวันนี้นะอีกอย่างฉันก็ได้เจอพี่ชายด้วยนะการที่พ่อตายในตอนจบนี่ถึงไม่จะเป็นตอนจบที่น่าเบื่อแต่เมื่อทำให้พระเอกนั้นกลับกลายเป็นอิสระสามารถเลือกความรักของตัวเองสามารถโฟกัสกับชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มที่จู่ๆน้องอาคาเนะเขาทำตัวแปลกๆไปแล้วขอกลับบ้านเอ๊ะอะไรวะในระหว่างทางกลับน้องอาคาเนะเราปฏิบัติต่อเนื้อเรื่องแบบหัวแบบถ้าเป็น CPU คงจะองศาแบบร้อยพันองศาประมาณนั้นเลยอ่ะอู้พูดแล้วขนลุกเลยนะน้องแกรู้เขาว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบเย็ดแค่โอพระเจ้าแต่ถ้าพระเอกรู้เรื่องนี้ก็จะกลับจิตมุ่งร้ายไปแก้แค้นอีกครั้งหนึ่งเอายังไงดีวะตัดมาทางฝั่งของน้องสาวพลัสเอกเธอได้ไปเยี่ยมหลุมศพของมามีตอนนี้เธอจะได้ไปถ่าย MV แล้วนะคะคุณแม่ขาคุณพี่ช่วงนี้ก็ดูสดใสล่าเริงดีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลืมหมาม้าหรอกนะฮึในระหว่างทางกลับเธอก็เดินผ่านผู้ชายคนหนึ่งซึ่งสีหัวแม่งเหมือนน้องเลยอะครับผมว่าบักอันนี้แน่ๆเลยที่เป็นพ่อแท้ๆของพระเอกแล้วก็น้องรูบี้โตขึ้นมาสวยจริงๆเลยนะรูบี้จังก็แน่ล่ะเพราะว่าเขาน่ะเป็นลูกของเรานี่นะนะ
เย็ดแค่บักพ่อแท้ๆอยู่นี่ครับมาฆ่ามันเลยขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลคงจะไม่มีใครอยากจะมาหรอกนะครับเพราะว่าถ้ามาก็หมายความว่าเราไม่สบายใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าที่แบบนี้อาจจะเป็นสถานที่ที่แห่งความสุขที่สุดในชีวิตของใครบางคนก็เป็นไปได้นะตัดกลับมาปัจจุบันเขาก็ได้ฟังเพลงที่คุณฮิมูระนั้นแต่งให้กับพวกเขาโอ้ยแค่นี้ก็สุดแล้วป้าแต่น้องคานาคิดว่าทั้งสองคนอาจจะทำเพลงพังก็เป็นไปได้นะไม่ได้แน่นอนพวกเราจะมิกอย่างเต็มที่ใส่ทุกฟังก์ชันทุกฟีเจอร์ที่มีให้เสียงเราเพาะให้ได้น้องมัมโจก็ได้คุยกับออร์แกไนซ์ที่กำลังจะมาถ่าย MV ให้กับพวกเราตอนแรกว่าจะถ่ายแค่ MV เดียวแต่จะถ่าย2เพลงดีไหมนะถ้าออร์แกไนซ์โอเคนะเอาหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวจัดให้เลยโอเคน้องใจดีใจมากที่มีเพื่อนดีขนาดนี้ฝากด้วยนะจ๊ะเพื่อนเลิฟใช้กระเป๋าคู่กับพระเอกซะด้วยแต่ตัวจริงเขามาไงน้องคณะไม่พอใจเป็นอย่างมากก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับผมแต่ว่าคุณน้องสาวนั้นวิววาวมากนี่คือแฟนของพี่ชายตัวจริงดูติดตามตั้งแต่รายการวาไรตี้นะคะน่ารักมากแต่เธอก็สงสัยว่าน้องนั่นแหละน่ารักกว่าพี่อีกคนสวยขนาดนี้ทำไมถึงลดตัวมาคบกับพี่ชายหนูโดนเขาคุกคามอะไรหรือเปล่าแต่ขอให้รักกันนานๆ นะคะและก็ขอเรียกพี่ว่าพี่สาวได้หรือเปล่าสงสารน้องคณะนะที่จะต้องมาเจอเรื่องพวกนี้ทั้งที่ตัวเองนั้นเฝ้าตั้งตารอไอ้ทริปนี้มาตลอดเลยพอลงจากสนามบินก็ต้องมีการเช็คอินถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันอย่างเต็มที่อุ๊ยแต่ว่าไปมีหิมะแบบนี้ผมอยากไปเที่ยวหนาที่ไหนอ่ะยินดีต้อนรับสู่ทาคาชิโฮะเมืองแห่งตำนานหุบเขาและความเงียบสงบโชคชะตานำพระเอกกลับมาที่บ้านเกิดจากชาติที่แล้วโอ้คุณภูมิกับก็ได้มาแนะนำตัวกับเจมาม่าของพวกเราที่ภูมิกับเลือกมาตั้งบริษัทที่นี่นั่นเพราะว่าชอบอากาศที่นี่และก็การทำซีจีอะไรมันก็ง่ายดีอีกอย่างที่เมืองนี้มีเทพกรณามอาซูเมโนะอุซึเมโนะมิโคโตะเป็นเทพแห่งเสียงเพลงและศิลปะการแสดงหวังจะไปสักการะใช่ไหมจ๊ะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นต้องถ่าย MV 2เพลงเพราะฉะนั้นไปกันเลยดีกว่าส่วนคนที่มาพักผ่อนจริงๆก็จะเหมือนจะเป็นพระเอกกับน้องอาคาเนะอยู่2คนก็ไล่ที่เที่ยวมาเยอะเลยน้องอาคาเนะคือลิสต์มาเยอะมากแต่พระเอกจะไปที่เดียวโรงพยาบาลอ่ะน้องแกตกใจนึกว่าพระเอกนะไม่สบายแต่ที่ไหนได้พระเอกนะเกิดที่นี่เอ้าเป็นคนบ้านนีบอพอไปถึงโรงพยาบาลก็รีบไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ได้ถามหาชื่อตัวเองในชาติก่อนผ่านมาตั้ง15ปีเจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนไปเพื่อนร่วมงานก็หายไปละสุดท้ายก็ไม่ได้ความอะไรว่าแต่น้องอาคาเนะเนี่ยละไม้คล้ายไอใช่เล่นเลยนะเนี่ยท่าทางตอนเป็นเด็กพระเอกจะซนนะเนี่ยชอบมาเล่นในป่าไม่ใช่จะมาหาศพตัวเองพระเอกก็ได้ถามนักสืบว่าถ้าหากว่ามีศพที่ตายที่นี่ประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ยจะหาเจอมาให้เธอได้บอกว่าจะเป็นโครงกระดูกหรือไม่ก็โดนสัตว์ป่าแดกไปหมดแล้วล่ะยังไม่พอพระเอกไปที่บ้านเก่าด้วยฮะไม่ต้องห่วงนะที่เนี้ยคนตายหากันหมดแล้วแม่ของเจ้าของบ้านหนีมาที่บ้านหลังนี้โดยที่ไม่บอกพ่อตัวเองนะตั้งท้องแล้วก็แอบคลอดที่นี่แล้วก็ตกเลือดเสียชีวิตไปก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงเขาเลยต้องอยู่กับตายายแต่กับยายไม่เท่าไหร่หรอกแต่อยู่กับตานี่สิจึงทำให้เขานั้นไม่สามารถที่จะลืมความรู้สึกผิดทำให้แม่ของตัวเองนั้นเสียชีวิตไปได้เขาจึงตัดสินใจมาเรียนหมอคุณยายนึกว่าเขาตัดสินใจมาเรียนหมอเพราะว่าคุณแม่ไม่ใช่อะผมบ้าการ์ตูนอะพอได้เป็นหมอก็ได้รู้แล้วว่าพ่อแม่ที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไงแม้กระทั่งตอนที่น้องซาริดากำลังจะตายไอ้พวกพ่อแม่ก็ไม่มาดูดำโดดีอะไรสนใจแต่งานของมันในวาระสุดท้ายของน้องก็มีพระเอกนี่แหละครับที่ได้อยู่ข้างน้องอะน้องแกได้ไปดูคอนเสิร์ตบีคอมาจิมาครั้งนึงแล้วก็ได้เจ้านี่มาจากตู้กระชับปองเธออยากให้คุณหมอน่ะเก็บสิ่งนี้ไว้ได้ผมจะเก็บสิ่งนี้ไว้ตลอดไปและถ้าหากว่าเกิดชาติหน้าได้น้องบอกน้องอยากจะแต่งงานกับคุณหมอเป็นไปได้ว่าอีเทพประจำเมืองอ่ะอาจจะเป็นน้องคนนี้ก็เป็นไปได้ครับน้องโลลิคนนี้พุ่มกับอธิบายครับว่ามันจะมีช่วงเต้นแล้วก็ช่วงสตอรี่สลับกันไปใน MV นะพอเป็นซีนของน้องคณะบอกเลยครับว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเธอน่ะเป็นนักแสดงอยู่แล้วไงแต่มันสมจริงเป็นไหมหนูมีความรักอยู่หรือเปล่าเอ้าน้าน้องเขาถึงแม้จะเป็นแค่กอง MV แต่รู้ไหมครับว่าใช้คนเยอะจัดถึง 20-30 คนเลยนะใช่แล้วครับงบประมาณก็เลยไม่น้อย MV นึงก็ประมาณ5ล้านเยนพัดเจ้า5ล้านเยนมันล้านกว่าบาทเลยแล้วครับก็ต้องไปกอดเจซะหน่อยเจน่ารักมากเลยที่ยอมจ่ายเพื่อนหนูพวกพระเอกไปเที่ยวกลับมาน้องจุกอธิบายว่าตอนนี้พวกเราถ่ายเรื่องสตอรี่เสร็จแล้วตอนนี้ก็มาถ่ายเต้นกันอยู่ให้น้องๆเราถ่ายเต้นกันก่อนเพราะว่าไม่สามารถทำงานหลังสี่ทุ่มได้ส่วนเจ้ที่แบบไม่ใช่ผู้เยาว์แล้วก็สามารถทำงานหลังสี่ทุ่มได้พอน้องอาคาเนะได้เห็นน้องคานะแต่งตัวเป็นไอดอลแล้วก็รู้สึกไม่ชอบใจมันนี่เดี๋ยวนี้ที่ไหนได้ไปจัดระเบียบความเรียบร้อยให้เพราะว่าเธอน่ะเป็นอดีตแฟนไงน่ารักฟุดๆก็มีการไปอ่อยพระเอกนะพระเอกก็ชมแบบอ้อมแหละไม่กล้าชมตรงๆอ่ะเนาะน้องอาคาเนะเองก็ได้เห็นน้องคานะเจิดจ้าพระเอกก็คิดว่าน้องแกน่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วพระเอกจะไปเดทกับเธอไหมล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอดีใจมากเลยนะที่ได้ไปกินบาร์บีคิวกับนางถ้าน้องคณะดังขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไปไหนกับเธอไม่ได้นะเพราะว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยมันไม่ได้แข่งขันกับไอดอลพอได้พูดถึงเรื่องนี้ภาพคุณแม่ก็ผุดเข้ามาในหัวพระเอกทันทีเอาล่ะในส่วนของผู้เยาว์ก็จบไปต่อไปจะเป็นของคนที่ไม่ใช่ผู้เยาว์
จ็บจังเลยเพราะว่าคำนี้มันก็โดนผมด้วยดิฝากน้องสาวด้วยนะอาคาเนจังน้องรูมี่ก็มาเล่นกับนกเฉยเลยอ่ะบอกว่าอีการมองไม่เห็นตอนกลางคืนซะที่ไหนละดัวมันบินไปละอีการนั้นมันเอากุญแจห้องพักไปไงความหมายพวกน้องๆก็พากันตามมันที่จะเข้าป่าเข้าดงไม่ต้องห่วงครับน้องรูมี่รู้จักที่นี่ดีพี่อาคาเนก็รู้เหมือนกันพวกเราพากันไปทัวร์โรงพยาบาลมาแล้วด้วยนะน้องก็ชวนพี่เข้าวงไอดอลแต่พี่น่ะไปชวนน้องไปเล่นละครอันนี้สำเร็จมากกว่าแต่ขอดูดังก่อนนะคะพี่คะแล้วคุณหมอก็ต้องมาดูฉันแหละแล้วการเป็นแฟนกันเนี่ยอายุห่างกันมันดีไหมนะอายุเท่าไหร่ก็ได้กันหมดแล้วค่ะเขาเป็นคนที่ใจดีมากชอบให้กำลังใจฉันถ้าว่าไม่ได้เขาแล้วก็ฉันคงจะไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกใบนี้แต่ตอนนี้น้องรูบี้ไม่รู้แล้วว่าเขานั้นไปอยู่ที่ไหนโทรไปก็เหมือนว่าจะหายตัวไปแล้วถึงขั้นขอแต่งงานแล้วด้วยอ่ะแต่เขาก็เลี่ยงนะบอกว่า16ปีแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงได้ตอนนี้นี่เกินแล้วมั้งเนี่ยแล้วอีกามันก็จนมุมนี่ข้างหลังนี้ต้องเป็นรังของมันแน่นอนหนีไปไหนไม่ได้ละไม่รู้ว่าใช่รังของนกหรือเปล่าแต่ว่านี่คือคุณหมอเลยแหละครับคุณหมอก็คือพระเอกที่ชาติที่แล้วดูสิมีพวงกุญแจที่น้องรูบี้ให้เอาไว้ด้วยจากหลักฐานที่อยู่บนตัวศพชี้ชัดว่าผู้ตายคืออามามิยะโกโร่เจอเรื่องแบบนี้มาใจแกอยากจะให้น้องรูบี้นะพักซะหน่อยแต่น้องรูบี้ยืนยันว่าจะไปต่อน้องนะมาแล้วแต่ว่าแฟนพี่นั้นยังไม่มาเพราะว่าแฟนพี่นั้นอยู่กับพี่อยู่เพลขอโทษน้องอันเนะไปครับที่ทำให้เธอต้องได้เห็นโครงกระดูกเน่าๆแบบนั้นจริงๆก็เป็นโครงกระดูกกูเองแหละคือศพนั้นมันถูกฆาตกรรมและเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุสุดวิสัยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายยังไม่เข้าใจจริงๆคือที่พระเอกพาน้องแกไปเที่ยววันนี้คือให้บอกแสน้องแกล้วนๆอยากจะให้น้องแกน่ะสืบหาดีว่าศพมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าหาไม่เจอคงจะดีกว่าแต่ว่าดันเจอนี่สิเอาแล้วไงน้องแกน่ะเริ่มสงสัยแล้วพระเอกน่ะเกี่ยวอะไรกับศพนั่นพระเอกก็ได้เผยไตทั้งความอ่อนแอของตัวเองได้ออกมาว่าตัวเองน่ะตามหาพ่อโดยใช้น้องอาคาเนะตามหาศพก็ใช้น้องอาคาเนะอีกน้องอาคาเนะเป็นเพียงแค่เครื่องมือของเขาจึงรู้สึกผิดกับน้องแกเป็นอย่างมากเธอก็เข้าใจครับว่าตัวเองน่ะหมดประโยชน์สำหรับพระเอกแล้วเพราะทุกอย่างก็เคลียร์ไปหมดแล้วนี่ต่างจากนี้คงจะไม่มีอะไรละเธอก็เลยชิงบอกเลิกก่อนซะเลยแต่ว่าดันเจ็บปวดซะเองแถมน้ำตายังไหลไม่ยอมหยุดจริงๆแล้วพระเอกไม่ได้อยากจะเลิกแต่ว่าอยากจะทำให้ความสัมพันธ์จอมปลอมพวกนี้มันกลายเป็นจริงขึ้นมาสักทีเพราะว่าตอนนี้พระเอกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วพระเอกเป็นอิสระแล้วทุกอย่างมันคลี่คลายหมดแล้วแต่จริงไม่ใช่นะน้องรูบี้ตื่นมาณเวลา6โมงเช้าเธอไม่รอช้ารีบตรงไปที่ด่านฟ้าของโรงพยาบาลแล้วทันทีเองภาพอดีตของคุณหมอแล้วก็คุณแม่ก็ผุดเข้ามาในหัวเธอแบบที่เธอไม่ได้เรคคอร์ดเอาไว้เลยก็นึกว่าใครเป็นคนฉายภาพที่แท้เป็นน้องเทพอีกานี่เองแต่ด้วยความที่น้องรูบี้ตอนนี้ไม่มีอารมณ์ที่จะคุยกับใครทั้งนั้นจริงหรือเปล่าคะพี่สาวหนูนะรู้นะว่าพี่นะต้องการจะรู้เรื่องอะไรด้วยความที่น้องรูบี้นะเจอเรื่องต่างๆมาเยอะแต่อยากจะให้น้องรูบี้นะพักน้องรูบี้ก็บอกว่าตัวเองนะไหวแต่ว่าค่อนข้างที่จะเหม่อลอยแปลกน้องคณะก็บ่นเลยนี่มันหน้าหนาวเราต้องไปเต้นท่ามกลางความหนาวอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนสมัยก่อนที่ฉันต้องไปใส่ชุดว่ายน้ำวิ่งท่ามกลางชายหาดในหน้าหนาวหรือว่าจะใส่เสื้อกันหนาวในตอนหน้าร้อนน้องเทพก็บอกกับน้องรูบี้ว่า มีไอดอลคนหนึ่งมาคลอดลูกที่นี่และคุณหมอที่เสียชีวิตก็คือคุณหมอเจ้าของเคสนั่นเป็นวันที่คุณหมอเสียชีวิตพอดีในตอนที่เธอคลอดลูกอาจจะเป็นไปได้ว่าถูกเจาะจงเป็นวันนั้นหรือเปล่าแต่สิ่งที่ต้องสงสัยไม่ได้มีแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวก่อนที่เธอจะคลอดมีชายปริศนา2คนมาป้วนเปี้ยนแถวโรงพยาบาลชายคนนึงเป็นนักศึกษาชายคนนึงน่าจะประมาณเด็กม.ต้นชายคนที่ฆ่าคุณหมอแล้วฆ่าคุณแม่ที่แมนชั่นก็คือคนเดียวกันส่วนอีกคนนึงไม่บอกแล้วกันเนาะเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้จบไปพอคัดเท่านั้นแหละค่ะตัวจะแข็งน้องคณะเรียกว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ไม่ต้องเป็นห่วงส่วนเมมก็มีเสน่ห์อยู่แล้วต้องเป็นเก่งๆจึงไม่สามารถที่จะดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยความสุดของน้องคณะในทุกๆด้านสุดทุกกราฟจึงก็เลยไม่สงสัยเลยครับว่าทำไมน้องคณะถึงได้เป็นเซนเตอร์ของวงต่อไปก็จะเป็นคิวของน้องรูบี้ละถึงแม้น้องรูบี้น่าจะสะสวยแต่การถ่ายทอดออกมานั้นมันธรรมดาเกินไปราวกับว่าหลุดออกมาจากตำราเป๊ะๆของไอดอลมันบังอาจพลากชีวิตคุณแม่ในวัย20ไปมันบังอาจทำให้คุณหมอต้องโดดเดี่ยวในที่มืดถึง16ปีแกบังอาจพลากชีวิตคนที่ฉันรักไปถึง2คนและยังมีหน้าใช้ชีวิตจุงสุขสบายในโลกภายนอกที่จะขอตัวแกให้เจอมึงต้องตายสถานเดียวเอาละจ้าปิดกล้องหลังจากนี้ก็สามารถไปเสิร์ชได้ตามสบายน้องคณะก็สงสัยว่า MV จะเสร็จประมาณไหนตอนแรกเราก็จะตัดดาฟแยกกันแล้วก็เอาดาฟนั้นมารวมกันพอดัดดาฟเสร็จก็จะมาตัดของจริงตัดของจริงเสร็จลง CG ถ่ายเอฟเฟกต์ต่างๆนานาก็น่าจะให้เช็คครั้งแรกประมาณ
หนึ่งเดือนต่อจากนี้แต่ MV เพลงที่2เนี่ยเจ๊แกจะเก็บหนักจัดเต็มขอเวลาให้เจ๊แกอีกสักนิดนึงเจ๊แกจะได้ดำดิ่งสู่จิตวิญญาณแห่งการเป็นอาร์ติสต์โดยที่ไม่หวังเงินเวลาบ้างๆของน้องอันนี้ก็มักจะเอาเรื่องราวต่างๆมาปฏิปต่อกันดูแต่พอมีเรื่องจุบเข้ามามันก็ทำอะไรไม่ถูกนั่นเพราะว่าตอนนี้เป็นแฟนกันจริงๆไม่ได้อิงรายการแล้วจ้าพอน้องคณะเข้ามาก็ได้แซวนู่นนี่นั่นกันถึงเรื่องที่น้องอาคาเนจะได้ไปแสดงหนังโรงพอดังแล้วก็อย่าลืมเกาะกระแสล่ะแต่ดันเกาะมาที่นี่ซะได้แม่อย่ายึดติดกับความรู้สึกที่มีต่อรายการสิไม่ใช่แค่รายการนะคะตอนนี้มันนอกจอแล้วค่ะอุ๊ยขอตัวขึ้นก่อนหนอน้องคณะก็ยังไม่เชื่อครับว่าตัวเองนั้นเสียชายที่รักไปแล้วเหมือนว่าน้องลูบี้จะหลับไปแล้วแต่ยังไม่ได้หลับนะก็ถามพี่อาคาเนจังไปว่าทำไมพระเอกน่ะถึงยึดติดกับไอ้วงการนี้จังเลยการโกหกที่แนบเนียนก็คือบอกความจริงไปส่วนหนึ่งก็ได้บอกว่าพี่ชายอาจจะอยากเจอใครสักคนหนึ่งในวงการหรือเปล่าทำไมเรื่องนี้น้องสาวไม่รู้เรื่องเลยล่ะนี่เนียนมากเนื่องจากตัวเธอนั้นอยากจะให้พระเอกนั้นลืมเรื่องราวในอดีตและก็อยากจะให้น้องรูบี้นั้นไม่ต้องคิดมากเธอจึงให้ข้อมูลที่เป็นเท็จไปข้อมูลอัดแน่นมากระดาษนี้มีเลยครับที่น้องรูบี้จะหลับลงเอาละจ้าความสามารถก็มีแต่ว่าเรื่องมูก็ต้องมาถ้าว่าเราตีคอนี่จะหมายถึงว่าเรานั้นทำความเคารพน้องเมมอยากขายออกอาเจไม่อยากให้เด็กสร้างปัญหาให้น้องอาคาเนอยากแสดงเก่งๆน้องคณะอยากดังไวๆส่วนน้องรูบี้นี่อยากจะให้พระเอกหาตัวฆาตกรเจอไวๆและแล้ว MV ก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจ้าสามารถไปดูได้นะครับในตัวอนิเมะเต็มบอกเลยว่าทำดีมากสิ่งต่างๆที่แต่ละคนได้ขอพรไว้กับศาลเจ้าเป็นจริงทุกประการเพลงน้องสาวขึ้นม.5ส่วนอาคาเนกับคณะนั้นขึ้นม.6แล้วก็เป็นความก้าวกระโดดของความดังของพวกเรายกเซตงานอดิเรกไม่สิงานประจำความฝันความหวังหรือว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตหรือว่าอะไรสักอย่างนึงแหละที่มันชอบมากๆของไอ้ฆาตกรไม่สิของพ่อของพระเอกกับน้องรูบี้ก็คือการฆ่าคนที่ตาเป็นรูปดาวสีขาวเพราะว่ามันน่ะมีรูปตาที่เป็นรูปดาวสีดำส่วนความหมายที่เป็นสีในตารูปดาวนั้นเจอกันภาค3ครับว้าวค้างคาจัดคือในส่วนนี้ผมดีใจนะครับที่ทางสตูดิโอประกาศภาค3ออกมาแต่ความรู้สึกตอนนี้ของผมนะคือมึงฆ่ากูใช่มั้ยในมึงจบแบบนี้มึงฆ่ากูใช่มั้ยค้างคาจนจะดิ้นตายอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นสไตล์ผมก็ต้องไปอ่านมังงะต่อมันหยุดผมไม่ได้อยู่แล้วไอ้เนื้อเรื่องค้างคาพวกเนี้ยเพราะกว่าที่ภาค3จะออกผมบอกเลยนะครับว่า1ปีเป็นอย่างต่ำเพราะว่าอนิเมะเขาทำดีจริงคุณเอ๋ยไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยอ่ะผมให้เป็นตัวเลือกแล้วกันครับว่าถ้าว่าคุณสนใจมังงะพูดง่ายๆคืออยากจะให้ทางเราเนี่ยสปอยมังงะต่อให้หน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าหากว่ามีคนสนใจจำนวนหนึ่งอ่ะเยอะก็ได้อ่ะถ้ามีคนสนใจเยอะแล้วผมไปอ่านมังงะแล้วมันทางมังงะคือมันเลยไงผมก็อยากทำด้วยอะไรเงี้ยก็จะคลิกกันพอดียังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยครับผมจะได้ทำถ้าหากว่ามีคนดูอยากจะดูเยอะเอาจริงๆถ้าใจคุณมันแข็งพออารมณ์คุณมันถึงก็แนะนำว่าให้รออนิเมะดีกว่าครับเพราะว่าอนิเมะแม่งสุดจริงว่ะแต่ถ้าคุณไม่ไหวก็มางาผมตัวเลือกสุดท้ายเพราะที่ผมดูนี่คือลายเส้นไม่ธรรมดานะอ่ะโอเคผมยังไงนี่อยากให้คุณได้พลาดคลิปของช่องเราซึ่งถ้าหากว่าคุณพลาดวิวเราก็จะน้อยลงแล้วคุณก็จะแบบนั่นแหละกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้กันด้วยยังไงยอดวิวเยอะก็ดีกว่ายอดวิวน้อยยอดไลค์เยอะก็ดีกว่ายอดไลค์น้อยกำลังใจของคนทำนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับผมฉันน่ะเป็นเด็กเรียนแต่ตัวฉันน่ะเป็นเด็กเรียนน่ะบันไม่ทำอะไรแต่ว่าฉันมีความภาคเพียรอยู่ส่งจดหมายรักที่เธออยู่ทุกวันนั่งรถไปโรงเรียนกับ